السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد วันนี้เป็นการพบกันครั้งแรกก็อยากที่จะเป็นการทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าอิสลามคุณลักษณะพิเศษหรือว่าคุณสมบัติของศาสนาอิสลามเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มีรายละเอียดต่อจากนั้นไปศาสนาในโลกนี้มีเยอะมีทั้งศาสนาที่มนุษย์คิดค้นขึ้นและศาสนาที่อ้างอิงกับสิ่งที่เหนือญาณวิสัยของมนุษย์คือมีพระเจ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ย ลัทธิความเชื่อทางศาสนาก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือลัทธิความเชื่อที่ปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้านะไม่เชื่อในพระผู้ทรงสร้างกลุ่มที่สองก็คือเชื่อในพระเจ้าเชื่อในอำนาจที่เหนือธรรมชาติแต่กลุ่มนี้เนี่ยก็แบ่งออกแต่ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายประเภทประเภทหนึ่งก็คือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอีกประเภทหนึ่งเชื่อในพระเจ้าสององค์เช่นศาสนาโซโรอัสเตอร์นี่ก็เชื่อในพระเจ้าสององค์นะเชื่อในพระเจ้าสามองค์มีอีกประเภทหนึ่งพระหุหมายความว่าพระเจ้ามีมากกว่าสามเต็มไปหมดนะมันมีความเชื่อแบบนี้ทีนี้สำหรับศาสนาอิสลามมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาที่ปฏิเสธพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวไม่ใช่สององค์ไม่ใช่สามองค์หรือมากกว่าสามองค์ไม่ปฏิเสธพระเจ้ายอมรับในพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นทางสายกลางคำว่าทางสายกลางก็คือไม่สุดโต่งไปทางหนึ่งทางใดไอ้ที่คุณบอกว่าไม่มีพระเจ้าเราบอกว่ามีไอ้ที่คุณบอกว่ามีไหนองค์เราบอกมีองค์เดียวนี่ก็เรียกว่าทางสายกลางและทางสายกลางที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนี้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อความยึดถือการยึดมั่นการทำความเข้าใจการเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนนะแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเชื่อว่ามีพระเจ้าและเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเพราะมนุษย์เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็คือสิ่งที่อ่อนแอลัทธิศาสนาใดก็ตามที่ปฏิเสธความเชื่อในพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วก็จะไปยึดถือทุกสิ่งเอาเป็นพระเจ้าที่ไม่เชื่อนั่นแหละพอท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่ายึดถือเอาทุกสิ่งเป็นพระเจ้าอย่างน้อยก็เอาตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วมันไปข้ามกับธรรมชาติที่อยู่ในก้นบึ้งในจิตใต้สำนึกของมนุษย์ที่ว่าในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์มันจะถึงภาวะหนึ่งที่มันบอกตัวเองว่ามันเนี่ยหมดความสามารถแล้วไร้ความสามารถแล้วมันอยากจะหาที่พึ่งมนุษย์จะถึงจุดหนึ่งที่จะต้องการที่พึ่งทางใจดังนั้นศาสนาที่มีพระเจ้านี่คือให้คำตอบในเรื่องนี้ได้แต่กระนั้นก็ไม่พอถ้าพระเจ้ามีมากพระเจ้ามีมากองค์ขึ้นไปยุ่งอีกยุ่งความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวทำให้เราทั้งหลายเกิดความ
มั่นคงองค์เดียวเท่านั้นสอดคล้องได้รับการรับรองด้วยกับหลักแห่งสติปัญญาและเหตุผลจะเป็นตรรกะข้อใดก็ตามยืนยันไว้อย่างนั้นสัจธรรมเนี่ยมันไม่ค้านกับเหตุผลและสติปัญญาผู้มีอำนาจสูงสุดต้องหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งมัสยิดมีอิหม่ามหนึ่งคนมีอิหม่ามสองคนยุ่งเอลโตคอเตมนะโตคอเตมมันใช่อิหม่ามนะโตคอเตมมันใช่อิหม่ามแต่ความจริงเนี่ยโตอิหม่ามก็โตคอเตมหนึ่งคนเดียวกันแต่ก็ไปแบ่งงานให้มันเยอะขึ้นนิดนึงจะได้มีหน้าที่เพิ่มสมัยก่อนก็คือจะได้หนีทหารได้ใช่ป่ะหนีทหารได้อีกคนมาตอนหลังมันหนีไม่ได้มีมัมต้องมีมัมคนเดียวมัสยิดหนึ่งต้องมีมัมหนึ่งคนในโรงเรียนต้องมีผอ.หนึ่งคนที่เหลือเป็นผู้ช่วยผอ.จริงๆโดยตำแหน่งเนี่ยคนเดียวผู้รับใบอนุญาตคนเดียวต้องมีคนเดียวสมาคมต้องมีนายกสมาคมเพียงคนเดียวอาณาจักรต้องมีกษัตริย์ปกครองเพียงผู้เดียวถ้ามีสององค์เมื่อใดสงครามกลางเมืองมีแต่การรบพุ่งมีการแย่งชิงราชบัลลังก์เพราะราชบัลลังก์มันมีอันเดียวชั้นใดก็ชั้นนั้นที่ใหญ่ขึ้นไปในสภาวะของการมีอยู่ในมหาจักรวาลนี้ก็ต้องมีผู้มีอำนาจสูงสุดเพียงผู้เดียวง่ายๆถ้ามีมากกว่าหนึ่งยุ่งยังไงสมมุติมีสามองค์หรือสององค์ก่อนตกลงกันแบ่งว่าองค์หนึ่งสร้างสิ่งที่สวยงามสร้างสิ่งที่เป็นรัศมีเป็นความสว่างนะอะไรที่ดีๆเป็นเวลากลางวันในองค์นี้จัดการไปอีกองค์หนึ่งรับผิดชอบไอ้เรื่องอัปลักษณ์สิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายแหล่แล้วก็เวลากลางคืนอะไรที่มันมืดมนอะไรที่มันไม่สวยไม่งามองค์นี้รับไป ประเด็นก็คือว่าองค์ที่สร้างสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นเรื่องของรัศมีแสงสว่างเวลากลางวันนั้นมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งที่อัปลักษณ์สิ่งที่น่ารังเกียจได้หรือไม่ถ้าไม่แสดงว่าไร้ความสามารถไม่ใช่พระเจ้าองค์ที่สร้างสิ่งที่ไร้ความงดงามใดๆเป็นเรื่องแต่อัปลักษณ์เป็นเรื่องของความมืดนะเรื่องของเวลากลางคืนนี่ก็แบ่งกันถามว่ามีความสามารถในการที่จะให้แสงสว่างหรือไม่สร้างสิ่งที่สวยงามหรือไม่ถ้าไม่แสดงว่าไร้ความสามารถนั่นไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าที่แท้จริงต้องทำได้ทั้งหมดนะทั้งดีและชั่วมาจากพระเจ้าความหมายก็คือพระเจ้าเป็นผู้ทรงกำหนดว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบาปอะไรบุญอะไรให้คุณอะไรให้โทษทั้งหมดนั้นพระเจ้าเป็นผู้ทรงกำหนดไอการกำหนดมันเป็นสภาวะกลางๆส่วนเมื่อกำหนดให้เกิดขึ้นกับอะไรแล้วมันอาจจะดีสำหรับคนหนึ่งอาจจะเลวสำหรับคนหนึ่งไม่ใช่ดีล้วนๆแล้วก็ไม่ใช่เลวล้วนๆน้ำท่วมนี่ดูเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยถามว่ามีแต่เรื่องเลวๆใช่ไหมมีแต่เรื่องร้ายๆใช่ไหมไม่ใช่เรื่องดีๆก็มีเมื่อน้ำมาอย่างน้อยคนที่มีอาชีพขายเรือจะเป็นเรือพลาสติกไฟเบอร์เรือเหล็กเรืออะไรก็ตามแต่นั่งตบยุงมานานแล้วขายเรือไม่ได้นานแล้วเป็นไงขายเรือเป็นเทน้ำเทท่าขายเรือผลิตกันวันนึงไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยไม่ดีสำหรับคนหนึ่งดีสำหรับอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่ว่าดีไปทั้งหมดหรือว่าเลวไปทั้งหมดหรอกเยอะแยะเรื่องดีๆของมันเราจะเห็นนะเขาจึงบอกว่าภาวะ
อุกฤตหรือภาวะวิกฤตของชนกลุ่มหนึ่งย่อมเป็นประโยชน์สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งยุงยุงนี่ดีไหมพระจักสักยุงมาทำไมนี่ไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวเลยตบกันวุ่นวะกัดกันเจ็บสวยก็ไม่สวยกินก็ไม่ได้ทำไมมียุงแล้วก็ถามมันจะมีไหมล่ะอาร์ตนะอาร์ตเชลท็อกจะมีไหมไอโรงงานที่มันจะผลิตไอยาฉีดยุงยากันยุงตาหานฟ้าหานดินกินยาหานฟ้ากินยุงอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะขายได้ไหมใบมันจะถีบรถจักรยานไปเก็บข้ามุ้งได้ไหมถ้าไม่มียุงเนี่ยมันไม่ดีกรณีหนึ่งแต่มันดีอีกกรณีหนึ่งสำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดสภาวะเป็นกลางและลิขิตเนี่ยดีไม่ดีทั้งหมดมาจากพระองค์นี่แปลว่ามันเป็นกลางเสร็จแล้วเวลามันเกิดเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันยังไงแต่ทั้งหมดมาจากพระองค์ในกรณีจะบอกว่าพระเจ้าสามองค์มีพระเจ้าสามองค์ไปตกลงกันเคลียร์กันก่อนเคลียร์งานกำหนดสายงานของตนก่อนไม่รับเส้นกันว่าสายงานของใครของใครที่อย่ารับกันนะองค์ที่หนึ่งบอกฉันมีหน้าที่สร้างองค์ที่สองบอกฉันมีหน้าที่ทำลายองค์ที่สามบอกฉันช่วยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวไอการช่วยก็มีวิธีก็เช่นการลงมาจุติบ้างอวตารบ้างนะเอาโลกิเตสวนว่างั้นคำถามก็คือว่าองค์สร้างมีความสามารถจะทำลายได้หรือไม่ถ้าไม่มีนั่นไม่ใช่จ้าองค์ทำลายมีความสามารถในการสร้างหรือไม่ถ้าไม่มีนั่นไม่ใช่จ้าองค์ที่ช่วยเนี่ยทำไอ้สองอย่างได้ไหมหรือทำได้งานเฉพาะสายงานของตนเองไปล้ำเส้นคนอื่นได้ไหมแต่ล้ำเส้นคนอื่นไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่จ้าไร้ความสามารถพระเจ้าต้องเป็นสิ่งสมบูรณ์ที่สุดก็เรียกเอ็บโซลูทสูงสุดสมบูรณ์เป็นที่สุดไร้ขอบเขตไร้ลิมิตไม่มีขีดจำกัดไม่ใช่ M150นะไม่มีขีดจำกัดสำหรับพระเจ้าต้องไม่ใช่การเชื่อในพระเจ้าของศาสนาอิสลามมีความแตกต่างจากความเชื่อในพระเจ้าในศาสนายูดาหรือศาสนายิวที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือเดิมในศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่มีมาแต่เดิมนะคำต่อมาเมื่อมันมีการปิดเบือนเปลี่ยนแปลงมันก็กลายไปเป็นศาสนายูดาศาสนาอิสลามในสมัยที่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือว่าจีซัสหรือว่าพระเยซูเผยแผ่นั่นก็คือศาสนาอิสลามเรียกร้องเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะแต่ขั้นต่อมาเมื่อมันปิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปกลายไปเป็นคริสเตียนิตี้เป็นศาสนาคริสต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าความเชื่อในพระเจ้าสำหรับศาสนาอิสลามที่ไม่ได้บิดเบือนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นคือความเชื่อในศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาประกาศมีความชัดเจนในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าไม่สับสนนะศาสนาอิสลามจึงมี2นัยยะ2มิตินัยยะที่หนึ่งก็คือศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงประทานรอซูลทั้งหลายมาประกาศเรียกร้องอันนี้แปลว่าศาสนานี้มีมาแต่เดิมไม่ใช่มีเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วไม่ใช่ศาสนานี้มีมาควบคู่นะกับมนุษย์คนแรกของโลกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามนะอัลกุรอานบอกว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์หน้าที่อัลลอฮ์นะไม่ใช่ที่มนุษย์นี่เยอะศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์นะศาสนาเดียวเท่านั้นคือศาสนาอิสลามอัลอิสลามคือศาสนาหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ และบุคคลใดก็ตามแสวงหาอื่นนอกจากอิสลามเอามาเป็นสรณะเอามาเป็นศาสนาก็จะไม่ถูกตอบรับจากบุคคลผู้นั้นและในโลกอาคิเราะห์ก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนก็หมายความว่า
เพราะมันไม่ใช่ศาสนาที่มีใบรับรองจากพระผู้เป็นเจ้านะศาสนาที่แท้จริงมันต้องมีใบรับรองว่าของแท้นะมันต้องหนึ่งเดียวอันเดียวเท่านั้นคืออิสลามอิสลามในความหมายนี้แปลว่าความหมายกว้างก็คือเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์มีมาแต่เดิมแล้วและอิสลามเริ่มมากับมนุษย์คนแรกของโลกก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะอัลลอฮ์ยังได้บอกอีกว่าวะลากอดบะอ์ตนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาอันอิบุดุลลอฮ์วะจตะนิบุตตอฮูและขอสาบานว่าอัลลอฮ์ทรงสาบานกับพระองค์เองอัลลอฮ์สาบานกับพระองค์เองอัลลอฮ์ทรงสาบานกับบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่เราทั้งหลายเวลาจะสาบานต้องสาบานเฉพาะอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวสาบานต่ออัลลอฮ์องค์เดียวไปสาบานกับสิ่งอื่นไม่ได้อัลลอฮ์ทรงสาบานกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างได้เพราะมันไม่มีเจ้าอื่นให้พระองค์สาบานด้วยกับพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์จึงสาบานด้วยกับพระองค์เองหรือสาบานกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่เรานี่ต้องสาบานกับอัลลอฮ์เพียงพระองค์นี้อัลลอฮ์บอกขอสาบานวันแน่แท้เราได้ส่งมาในทุกๆประชาชาติ ในทุกประชาคมศาสนทูตเราเนี่ยจะส่งศาสนทูตมาในทุกประชาคมนี่คือโดยรวมศาสนทูตหรือรอซูลผู้นำสารนั้นเนี่ยจะกล่าวว่าอูบุดุลลอฮะวัชนิบุตตอฮูตพวกท่านทั้งหลายจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผู้นามว่าผู้มีนามว่าอัลลอฮ์วัชนิบุตตอฮูตและพวกท่านทั้งหลายจงหลีกห่างจากสิ่งที่ถูกอุปโลกขึ้นเป็นเจ้าทั้งหลายทิ้งทั้งหมดต้องหลีกห่างทั้งหมดเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวปฏิเสธสิ่งอื่นที่ถูกอุปโลกขึ้นเป็นเจ้าเพราะพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นไปตามความนึกคิดของมนุษย์แต่พระเจ้าที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกอุปโลกหรือเป็นพระเจ้ากำมะลอนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามความนึกคิดการวาดนะการอธิบายของมนุษย์มนุษย์เป็นผู้สร้างพระเจ้าของพวกเขาลองดูสิสิ่งที่เป็นจเวตสิ่งที่เป็นรูปเคารพทั้งหลายแหละอันนี้เราไม่ได้ไปจับจ้องอะไรเขาแต่ว่าให้ใช้สติในการพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามประสบการณ์เป็นไปตามสิ่งที่มนุษย์จดจำเอาไว้แล้วก็สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นแล้วก็อ้างว่านั่นคือพระเจ้ามหาเทพซีอุสนั่งอยู่ในสภาของบรรดาเทพทั้งหลายบนภูเขาโอลิมปัสหรือโอลิมปัสนะนี่เขาเรียกปกรณ์เทพกรีกมหาเทพซีอุสเนี่ยหน้าตาเป็นไงก็เป็นมนุษย์เนี่ยหน้าตาเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างโง่ยาวๆตัวใหญ่ๆนั่งอยู่บนบัลลังก์ก็นั่นไงเขาเรียกเทพเจ้าตามความนึกคิดของมนุษย์นะนึกออกไหมถ้าหากเราไปดูอียิปต์โบราณก็คืออียิปต์โบราณในยุคของฟาโรห์เทพเจ้าจะเป็นเทพเจ้าตามความนึกคิดของคนอียิปต์ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติรอบตัวของพวกเขาเหล่านั้นนะราก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่เป็นกลมๆแล้วมีเป็นมือยืนๆลงมาแฉะๆๆๆนี่คือเทพเจ้าราอานูบิสก็คือสุนัขป่าหรือหมาหมาป่าเป็นฮอรัสก็คือนกอินทรีนะยังมีเทพที่เป็นลูกผสมระหว่างจระเข้กับฮิปโปโปเตมัสซึ่งมันเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำไนคนอียิปต์ก็เอาไอ้ตัวพวกนี้มาผสมกันขึ้นกลายเป็นเทพเจ้าเป็นหัวแพะบ้างเป็นอะไรบ้างนั่นเขาเรียกพระเจ้าตามความนึกคิดของมนุษย์มนุษย์สร้างพระเจ้าซึ่งนั่นเป็นพระเจ้าจอมล้อมเป็นของกรรมลอเป็นต่อรูดไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เป็นไปตามความนึกคิดของมนุษย์สิ่งที่ท่านทั้งหลายคิดอยู่ใน
ความนึกคิดในจินตนาการของพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ไม่นึกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์สุดจะอย่างถึงคำว่าสุดจะอย่างถึงด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงสื่อมาถึงเราเองไม่ใช่เราเนี่ยไปถึงพระองค์ได้ด้วยกับตัวของเราเองแต่พระองค์ทรงสื่อมาถึงเราเองด้วยการส่งรอซูลส่งผู้ที่มาประกาศศาสนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวพระองค์มีลักษณะที่แตกต่างจากพระเจ้าในศาสนาอิวพระยะโฮวาซึ่งความจริงแล้วพระยะโฮวาก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละนะแต่ว่าพระยะโฮวาตามความนึกคิดของคัมภีร์ไบเบิลเก่าหรือว่าคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมก็คือพระเจ้าของชนชาติฮิบรูหรือยิวเท่านั้นเป็นพระเจ้าจอมโยธาขอยิวเท่านั้นแต่สำหรับอัลลอฮ์รับบุลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งปวงเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ร็อบบิลอาลามีนพระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงอภิบาลพระผู้ทรงเป็นพระเจ้าปกครองโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดก็คือสิ่งถูกสร้างเรียกสิ่งถูกสร้างทั้งหลายว่าโลกเพราะอะไรในภาษาอาหรับคำว่าอาลัมมาจากคำว่าอาลัมอาลามะอาลามะคำเหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกันในด้านรากศัพท์แปลว่าเครื่องหมายบ่งชี้เครื่องหมายบ่งชี้เพราะการมีโลกการมีมนุษย์มีสิ่งถูกสร้างที่เราเห็นรอบตัวเราทั้งหลายนี่มันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งที่เราไม่เห็นบางคนบอกว่าถ้าพระเจ้ามีก็ต้องเห็นสิของที่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นแต่ของที่เห็นบางทีก็ไม่มีอะไรกุศลนึกออกไหมไอ้ของที่เราเห็นบางทีไม่มีหรอกเราก็ใจว่ามันมีแต่ร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงเดินออกไปถนนมองไปไกลๆเนี่ยมันมีแม่น้ำสายใหญ่วิ่งไหลน้ำไหลกันอยู่ตรงนั้นเราเห็นว่ามันมีแม่น้ำเราวิ่งเข้าไปมีไอ้ของที่เราเห็นว่ามีบางทีไม่มีแต่ของที่เราไม่เห็นเนี่ยมีเยอะไปผมถึงของมีจริงไม่ได้ผูกพันอยู่กับเห็นไม่เห็นไม่เกี่ยวเราเห็นไหมสาวนี่สวยไหมเนี่ยเสาหินขัดอย่างดีเป็นเสากลมใส่บัวด้วยขัดนี่ใส่บัวด้วยใส่หินสีด้วยเรียงทั้งหมดนะตามช่องตามระยะของอาคารเนี่ยเราเห็นมันบ่งชี้ว่าบ่งชี้ว่าอยู่ดีๆมันมีเสาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองใช่มั้ยมันตั้งของมันเองใช่มั้ยเสาเนี่ยมันมีขึ้นได้ยังไงคําตอบมีช่างมาสร้างเฒ่าแก่เขารับมาอีตรงนี้มันต้องเป็นเฒ่าแก่ร้านใหญ่ฝีมือเขาต้องดีพอสมควรในเรื่องการทําหินขัดมันต้องร้านเฒ่าแก่เฒ่าแก่ก็เอาลูกน้องมาทําคำถามก็คือมั่นใจไหมมั่นใจ 100% ไหม 100% ว่าต้องมีคนทำแน่นอนมั่นใจไหมว่ามีคนทำมั่นใจเห็นเลยเห็นไงตอนทำน่ะเห็นไงผมเนี่ยไม่ได้เห็นแต่ผมมั่นใจเลยว่าต้องมีคนทำเนี่ยผมไม่เห็นมาสิหลังนี้ผมมาเจอเนี่ยมันเสร็จไปแล้วแล้วสิ่งที่มันมหัศจรรย์พันลึกรอบตัวเรานี่มันยิ่งกว่าหินขัดนี่นะพี่น้องนะเอาเฉพาะเซลล์ผิวหนังของเรานี่มันมีจำนวนกี่ล้านเซลล์ระบบในร่างกายของเรามันมีความพิสดารขนาดไหนลองคิดพิจารณาดูเอากันแล้วกันตาของเรามันมีกี่พิกเซลในการที่จะแยกเม็ดสีเอาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเอาแค่มือนี่ก็ได้มือเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ย
ไอ้มือ5นิ้วเนี่ยรูปทรงอย่างนี้เนี่ยอย่าเห็นว่าของธรรมดานะถ้ามันไม่มีค่าถ้ามันไม่เจ๋งจริงแล้วก็เอาไปขายคนก็ขอซื้อล้านหนึ่งขายก็ไม่เราไม่ยอมขายหรอกใครจะไปตัดมือขายเพราะมันเป็นของมีค่าเพราะนี่แหละของมหัศจรรย์ไอ้มือที่เราเห็นนี่แหละมันคือมือที่สร้างหอไอเฟลไอ้มือที่เราเห็นนี่แหละมันคือมือที่สร้างพีระมิดที่หินแต่ละก้อนมีขนาดหนัก1ตันเป็นอย่างน้อยไอ้มือที่เราเห็นนี่แหละนะมันสร้างประภาคารฟาโรสในยุคเก่ามันสร้างโคลอสเซียมมันสร้างปราสาทพระราชวังอัลฮัมบราในแกรนาดาประเทศสเปนไอ้มือนี่แหละไม่ใช่มือลิงลิงนี่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งใครบอกว่าคนมาจากลิงก็ให้ดูที่ว่าลิงเนี่ยมันสร้างอะไรได้กันนี่นะมือเนี่ยมันสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดหรือสร้างเขื่อนไปกักเก็บน้ำนี่เขื่อนนะในอะไรที่ไปดักแม่น้ำน้ำตกในแองการ่าในแคนาดาใหญ่ขนาดนั้นมันสร้างได้ยังไงไอ้มือนี่แหละมันสร้างสะพานแขวนเอาแค่สะพานพระราม9สะพานพระราม8ก็พอแล้วมือนี่แหละมันสร้างตึกใบหยกใบหยกมือนี่แหละมันสร้างโรงไฟฟ้าบางประกงมันมีความพิสดารของมันทั้งหลายทั้งปวงนี่บ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของพระเป็นเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเองหรือเป็นไปโดยบังเอิญนะดูต่อในศาสนาอิสลามมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่มีความชัดเจนก็คือความเป็นเอกานุภาพขององค์คือองค์เดียวจริงๆไม่ใช่1ใน3 3ใน1หรือ Trinityตรีเอกานุภาพ1ใน3 3ใน1เพราะ1ใน3 3ใน1มันก็คือพระเจ้าหลายองค์ไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวทำไมอ่ะพระบิดาพระบุตรพระจิตพระบิดาพระบุตรพระจิต3นี้ประกอบเป็นพระภาคของพระเจ้าพระเจ้ามี3ภาครวมกันเป็นพระเจ้ามันยุ่งไปหมดแหละเอาแค่อีตอนจะวิงวอนขออีตอนจะขอใครขอกับพระบุตรหรือขอกับพระบิดาหรือขอกับ The Holy Spirit คือพระจิตพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอกับใครเวลาเราขอโอ้พระเยซูคริสต์เจ้ากลายเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรกลายเป็นพระเจ้าพระเจ้าก็คือพระบุตรพระบุตรก็คือพระเจ้าถ้าพระบุตรคือพระเจ้าแล้วก่อนที่พระเยซูจะมานะผ่านพระนางมารีหรือว่าสิทธิมารยามก่อนหน้านั้นได้อยู่ที่ไหนก่อนหน้านั้นได้อยู่ที่ไหนเสร็จแล้วมาผ่านสิทธิมารยามแล้วพระเจ้ามาผ่านคือมาเกิดในท้องผู้หญิงนะเกิดในท้องผู้หญิงคลอดออกมาตามปกติพระเจ้าผ่านการกำเนิดจากผู้หญิงสิทธิมารยามคืออะไรพระมารดาของพระเป็นเจ้าพระเจ้ามีแม่มีแม่ยุ่งนะพระเจ้ามีพ่อไหมก็เป็นพระบุตรไงถ้าเป็นพระบุตรก็ต้องมีพระบิดาพระบุตรกับพระบิดาถามว่าพระบุตรเนี่ยเป็นพระเจ้าไหมเมื่อพระบิดาเป็นพระเจ้าพระบุตรก็ต้องเป็นพระเจ้าแล้วมันจะไปองค์เดียวได้ยังไงพระบุตรก็คือพระบุตรพระบิดาก็คือพระบิดามันงงมันสับสนมันยุ่งเมื่อมันยุ่งมันก็เกิดความฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบทางจิตใจเพราะพระเจ้าที่แท้จริงย่อมไม่เป็นเช่นนั้นนะวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะถ้าเกิดว่าพระบุตรคือพระเจ้า
ในคัมภีร์ไบเบิลเขียนว่าคันเมื่อถึงเวลานั้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่นะไอ้บนภูเขาโกลโกธาพระเยซูถูกตึงกางเขนอยู่เสร็จแล้วพระองค์ก็ตะโกนร้องขึ้นมาว่าเอโลอีเอโลอีลามาชะบักตานีเอโลอีเอโลอีลามาชะบักตานีอิลาฮีอิลาฮีลิมาซาตะรักตานีเอโลอีเอโลอีลามาชะบักตานีนี่ภาษาอาหรับนี่ตรงกับภาษาอาหรับอิลาฮีอิลาฮีลิมาซาตะรักตานีโอ้พระเป็นเจ้าโอ้พระเป็นเจ้าทำไมพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์ก็นี่เมื่อพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าแล้วจะไปเรียกพระเจ้าองค์ไหนก็พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าจะไปเรียกองค์ไหนใช่หรือเปล่านี่มันคือความสับสนในท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ก็ดอลาละหลงดอลาละแปลว่าหลงนะแนวทางของอิสลามนี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ดอลาละคือไม่ใช่หลงนะคือเขาหลงนะหลงในนบีอีซายกนบีอีซาจากสถานะของความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์รอซูลของพระองค์ขึ้นไปสู่ความเป็นพระเป็นเจ้ายกนบีอีซาขึ้นไปเป็นเจ้าหรือไปเป็นบุตรของพระเจ้านี่หลงส่วนยะฮูดีล่ะเป็นผู้ที่ได้รับความโกรธเกลียวของพระเป็นเจ้าเพราะอะไรถือว่าพระเจ้านั้นน่ะเป็นพระเจ้าเฉพาะกลุ่มตนและตนนั้นคือชาบุลลอฮิลมุฟตาดเป็นประชาชาติแห่งพระเป็นเจ้าที่ได้รับการเลือกสรรยิวเท่านั้นที่เป็นอะฮิบบาอุลลอฮิวะอับนาอุเราคือคนรักของพระเจ้าเราคือบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบิดาของเราก็ยกตัวเองขึ้นไปสู่ระดับ VIP เป็นอภิสิทธิชนนรกจะไม่สัมผัสแต่ต้องเรายกเว้นเพียงช่วงระยะเวลา40วันเท่านั้นนี่ยิวว่าอย่างนั้นพิเศษไงเป็นคนพิเศษของพระเจ้าถ้าจะลงนรกไปแค่40วันลันตะมัสนันนารุอิลลาอัยยามันมาดูดาเพราะนั้นเนี่ยนั่นคือมักตูบด้วยเหตุนี้เราจึงขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามั่นอยู่ในหนทางของอัลอิสลามและตายไปบนหนทางนั้นอิฮดินัสซิราตัลมุสตะกีมซิราตัลลดีนอันอัมตะอะลัยฮิมฆอยรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนไม่ใช่หนทางที่สุดตรงคือหลงผิดแล้วก็ได้รับการโกรธเกลียวนั้นการเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวและเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างเป็นสิ่งที่อยู่ในฟิตรอยู่ในธรรมชาติแห่งสามัญจิตใต้สำนึกของมนุษย์อยู่แล้วเวลามีปัญหาขึ้นมาจริงๆน่ะมันมุ่งองค์นั้นแหละองค์ไหนมันก็ไม่รู้แหละแต่องค์เดียวนั่นแหละองค์นั้นไม่มุ่งกับใครหรอกนะอัลเลาะห์บอกว่าอะฟิลลาฮิชักกุนอะฟิลลาฮิชักกุนในการมีอยู่ของพระเจ้านั้นมีข้อสงสัยกันนั้นหรือก็หมายคือไม่มีข้อสงสัยใดๆในการมีอยู่ของพระองค์เอ๊ะแล้วทำไมคนมันปฏิเสธการมีอยู่เพราะคนมันเบี่ยงเบนคนถูกเบี่ยงเบนไปด้วยหลักคำสอนบางด้วยผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นอะไรสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่จริงๆแล้วเดิมจริงๆแล้วกุลูเมาลูดินอยู่ได้ตัวอัลลอฮ์ฟิตรอเด็กทุกคนทารกทุกคนถือกำเนิดมาบนความบริสุทธิ์คือความเป็นอิสลามยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวฟาอับวาฮูยูฮาวิดานิฮิเอายูนัสรอนิฮิเอายูมันจิซานิฮิแล้วผู้เป็นพ่อแม่ของเขาทำให้เขากลายเป็นยะฮูดีกลายเป็นนัสรอนีกลายเป็นมัจจุสีมันจึงเกิดการปฏิเสธพระเจ้านะอันนั้นสิ่งที่มันจะมาเติมเต็มความมั่นใจของเราที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวว่าพระองค์มีอย่างแน่นอนตั้งคำถามถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วเราเนี่ยใครสร้างเราสร้างตัวเราเองใช่หรือไม่เราเนี่ยสร้างตัวเราเองใช่หรือไม่ตอบได้ไหม
คำตอบคือไม่ใช่เรานี่ไม่ได้สร้างตัวเราเองเรานี่มาจากไหนเนี่ยตัวสมบูรณ์เต็มๆเนี่ยตัวเต็มๆเนี่ยมาจากไหนมาจากน้ำอสุจิ1หยดน้ำอสุจิ1หยดจากน้ำอสุจิผ่านช่วงระยะเวลา1ผ่านไปแล้ว40วันกลายเป็นก้อนปลิงเป็นก้อนเลือดมันปลิงเกาะอยู่ที่ผนังมดลูก40วันผ่านไปกลายเป็นก้อนเนื้อที่เหมือนกับโดนฟันเคี้ยวงุดงอเหมือนฟันเคี้ยวใช้คำว่ามุดงอนี่เหมือนมีฟันรอยฟันอยู่ถ้าไปเอาหมังฝรั่งมาก็คือกัดแล้วมีเป็นรอยฟันนั่นคือโครงกระดูกเริ่มเป็นอะไรส่วนของกระดูกสันหลัง40วันให้หลังกลายเป็นตัวเริ่มมีการเป่าวิญญาณเข้าไปเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นมีวัฒนาการของมันจากมือนี่แหละเอาแค่มือนี่แหละเดิมมันเป็นตัวกลมๆอยู่แล้วมันก็เริ่มแยกเป็นตุ่มออกมาแล้วแยกเป็นตุ่มออกมามันก็มีมือยื่นออกมาไอ้มือนี่ทีแรกมันเป็นไงมันมาอย่างนี้เลยหรือเปล่านี่มันรวมมางี้ก่อนเสร็จแล้วมันก็ติดกันอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วมันก็แยกออกมามือเล็กนิดเดียวอะไรเป็นตัวกำหนดคำถามก็คืออะไรเป็นตัวกำหนดว่าเธอถึงเวลาเท่านั้นมันจะเป็นอย่างนั้นถึงเวลาเท่านั้นมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะออกมาเป็นตัวอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราบอกว่ามันเป็นไปตามกรรมของมันกรรมแรกกรรมแรกกรรมแรกที่ทำน่ะกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้กรรมของใครหรือว่ากรรมของใครเป็นตัวกำหนดว่าไอ้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้มนุษย์เนี่ยออกมากี่คนกี่คนหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกรรมของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงกำหนดเนี่ยที่เรียกว่ากรรมคือสิ่งที่ถูกกำหนดไม่ใช่มนุษย์กำหนดกรรมตรงนั้นคือว่าการอับรุบบอฮิมาฟูเนี่ยงานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นกรรมคือถูกกำหนดพระเจ้าทรงกำหนดไม่ใช่มนุษย์เป็นคนผู้กำหนดเรานี่เป็นไปตามการกำหนดของพระเจ้ามากีฬากีฬานี่มือเป็นอย่างนี้กันหมดเลยแยกกันมาหมดแหละนะทีนี้ลองดูสิสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทำไมโลกใบนี้มันจะต้องห่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยเท่าไหร่นะ93ล้านไมล์พอดีเลยพอดีแต่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยกาแล็กซี่เนี่ยมันมีดาวนพเคราะห์มีไอ้9ดวงอยู่แต่ละดวงมีการจัดวางของมันอยู่มันก็วนไปตามจักรราศีของมันอยู่ดีๆเนี่ยถามว่ามันยังไม่เคยชนกันเลยนะยังไม่เคยชนกันเลยนะมันลอยของมันอยู่เนี่ยมันก็หมุนของมันไอ้เรามันก็หมุน360ปีนะวันนึงก็360มันก็อยู่อย่างเงี้ยวันนึงแล้วมันก็หมุนรอบตัวเองมี1วัน1คืนมี24ชั่วโมงถามว่าอะไรมันเป็นตัวกำหนดกรรมของใครเป็นคนแรกที่กำหนดไอ้สิ่งเหล่านี้ลงว่าดิถ้าออกมาจากกรรมเนี่ยมันหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันก็ปรากฏว่ามันมีไอ้ดาวสีน้ำเงินดวงนี้ดวงเดียวที่เรียกว่าโลกเนี่ยมันอยู่ในจุดที่พอเหมาะระหว่างระยะห่างจากดวงอาทิตย์พอถ้าใกล้เข้าไปกลายเป็นดาวศุกร์ใกล้เข้าไปอีกหน่อยคือดาวพุธไหม้กันหมดห่างออกไปกลายเป็นดาวอังคารห่างออกไปมันอยู่ไม่ได้แต่ไอ้นี่มันอยู่เหมาะเจาะพอดีเลยกับ3ล้านไมล์นี่มันอยู่มันเนี่ยลองคิดดูอ่ะถ้ามันเลยเข้าไปสักไมล์นึงหรือครึ่งไมล์อะไรจะเกิดขึ้นนี่ขนาดว่าท้องมันป่องๆนี้มีทะเลทรายซาฮาราแค่ไอ้ตรงที่มันยื่นไปไอ้ช่วงที่มันเป็นส่วนนูนของมันเนี่ยมันใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าส่วนที่เป็นส่วนอื่นเนี่ยส่วนตรงกลางที่เป็นขั้วโลกมันป่องเข้าไปแค่มันป่องเข้าไปเนี่ยมันเกิดทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่สุดในโลกแปลว่าแห้งแล้งและไอ้ส่วนที่มันเลยออกมาเป็นจุดสุดของส่วนที่เป็นนูนคือจุดเริ่มต้นของนูนเนี่ยก็คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ดูสิว่ามันห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุดเนี่ยเป็นไงมีแต่น้ำแข็งเออคิดดูว่าถ้ามันเลื่อนไปอีกครึ่งไมล์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันถอยออกมาอีกครึ่งไมล์อะไรจะเกิดขึ้นอะไรเป็นตัวกำหนดมันต้องมีอะไรบางอย่างไปกำหนดนั่นแหละคำถาม
ใครเป็นผู้กระทำข้อต่อมาอัลอิมามุชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ยกตัวอย่างมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นมอนจะต้นมอนไหมต้นมอนมอนที่เอาไปเลี้ยงไหมใบมันก็ไปเลี้ยงไหมเวลาไปตัดใบมอนเลี้ยงไหมนอนไหมกินก็กลายเป็นรังไหมฮะต้นมอนมันจะมีลูกมันจะเป็นลูกเล็กๆเล็กๆเล็กๆเหมือนกับต้นบลูเบอร์รี่พวกอะไรเงี้ยนะเล็กๆเล็กๆแถวบ้านผมมีมันจะมีแบบใบใหญ่กับมันจะมีแบบพันเปรี้ยวกับพันหวานก็แล้วแต่นะเวลามันออกช่อเวลามันออกดอกเวลามันออกดอกมันมีแมลงชนิดหนึ่งก็คือผึ้งผึ้งก็บินไอ้ผึ้งมาดมดมแกสอนมันก็ตอดเอาน้ำหวานในแกสอนไปรวมใส่ไว้ในตัวมันเสร็จเรียบร้อยมันก็บินกลับรังแล้วมันก็ไปถ่ายออกกลายเป็นน้ำผึ้งเวลามันออกเป็นลูกลำหนอกเป็นลูกเราเป็นลูกแพะนมมันก็มาเดินอยู่ใต้ต้นมอนมันก็มากินใบมอนเพราะแพะเนี่ยมันกินหมดกินตั้งแต่โคนยันยอดใครเลี้ยงแพะจะรู้ดีว่าไอ้ตัวนี้เป็นนักกินยอดนักชิมกินทุกอย่างขวางหน้าแพะกินแม้กระทั่งฝาโรงที่มันอยู่ไม้หงไม้อัดเนี่ยมันแทะเป็นรูมันกินหมดแพะไม่เหมือนแกะอันนั้นไอ้ตัวนี้มาก็มากินใบกินใบเสร็จกินลูกโอ้หวานดีเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาก็กาบเข้ารังมันก็ตกเย็นเจ้าของมาถึงเอาน้ำมาล้างล้างล้างเต้าเอาน้ำมันลูบ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 หน่อยกระป๋องวางพวกออกมากลายเป็นน้ำนมกินใบมอนไอ้แพะไปย่ำไม่เสร็จเลยใบร่วงเงินเกะก็ทีนี้ไก่โอ้มันมาบวกไก่ไข่มันมากิน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 ไอ้ที่รวงตรงนั้นมีแมงมีอะไรมันก็กินไปด้วยกินใบไปด้วยเสร็จเรียบร้อยมันก็กลับเข้าเล้านะกลับเข้ารังมันแล้วมันก็เบ่งออกมากลายเป็นไข่ไอ้เจ้าของบอกโอ้ยมันจะกินกันหมดแล้วเดี๋ยวกูไม่ได้กินแล้วก็ไปเดินเด็ดเด็ดเด็ดไอ้ลูกมันเอาไปกินบ้างเสร็จเรียบร้อยปวดท้องก็ไปเข้าห้องน้ำออกมากลายเป็นกลายเป็นกากลายเป็นของเสียกลายเป็นอึกระบวนการของการกินทั้งหมดเนี่ยกระบวนการของการกินทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวแต่อะไรเป็นตัวกำหนดว่าถ้าเป็นผึ้งแล้วมันจะต้องเป็นน้ำผึ้งถ้าเป็นไก่แล้วต้องเป็นไข่ถ้าเป็นแพะต้องเป็นนมถ้าเป็นหนอนไหมก็ต้องเป็นไหมถ้าเป็นคนกลายเป็นอึอะไรเป็นตัวกำหนดว่าตรงนี้มันไม่เคยมั่วนะมันไม่เคยมั่วของมันนะมันไม่เคยมั่วของมันนะว่าไก่มันต้องออกไข่น้ำผึ้งมันก็คือให้น้ำผึ้งอยู่ดีๆน้ำผึ้งให้ไข่แพะไปออกน้ำผึ้งรีดมากลายเป็นน้ำผึ้งอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรมั่วไม่มีอะไรสับสนแสดงว่ามันมีการจัดกำหนดระบบของมันไว้คำถามก็คืออะไรเป็นตัวกำหนดใครเป็นผู้กำหนดไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเพราะมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวมนุษย์เกิดมาไหนสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วภูเขาเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะเราเห็นนะถามว่าใครไปเกี่ยวข้องกับมันภูเขาแล้วมันมีมาได้ยังไงภูเขาเนี่ยสำคัญไหมภูเขาสำคัญนี่เพราะภูเขาคือหมุดคือสมอบกกุรอานบอกแล้วภูเขาคือสมอบกคือตัวที่จะตรึงไม่ให้โลกนี่มันแกว่งเพราะโลกนี่มันหมุนรอบตัวเองการเคลื่อนของมันนี่มันจะมีอัตราการแกว่งถ้าไม่มีภูเขานี่ไปเลยพวกเรานี่หลุดไปแล้วหมดมีหมดอยู่ภูเขานี่คือหมดเพราะที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยมันโผล่บนดินอยู่เนี่ยนะท่านเห็นว่ามันมีระยะทางตั้งแต่โคนตีนเขาจนกระทั่งถึงยอด5กิโลเมตรนั่นหมายความว่าลึกลงไปในพื้นดินก็คือ5กิโลเมตรนั่นคือรากของมันเพราะฉะนั้นไอ้ภูเขาที่มันเป็นหมึดหมดที่ตรึงหนักที่สุดก็คือหิมาลัยเห็นไหม
มันสูงขึ้นไปกี่พันเมตรข้างบนนั่นแหละไอ้มันก็ลงไปในดินขนาดนั้นแหละนั่นคือดุขต่อมานกดูนกนกมันทำรังนกกระจิบเดี๋ยวนี้หายากแล้วนกกระจิบนกกระจิบมันชอบทำรังอยู่กลางกอตะไคร้มีกอตะไคร้มันมาทำริมนั่นไปทำตรงกลางเลยลำถามมันเอาอะไรมาสารทำรังของมันเอาใบตะไคร้มาซอยอย่างดีนะทำเป็นเสร็จเล็กๆเสร็จแล้วก็ถักทอทำรังมันหยบหยาบหยบหยาบแล้วก็คนกันลึกนะลึกไข่ออกมานี่มันอยู่ข้างในไอ้ลมเนี่ยจะให้ตีขนาดไหนไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันทำไว้ตรงกลางกี่รุ่นนกกระจิบทำรังอย่างนี้ใครไปสอนมันหรือบอกว่ามันเป็นไปตามกรรมของมันกรรมของใครที่กำหนดนกกระจิบต้องทำรังอย่างนี้กรรมแรกลองหานี่เพราะอิสลามเนี่ยชัดเจนนะโลกของสัตว์ก็คือโลกของสัตว์นะโลกของคนก็คือโลกของคนนะคนจะมาเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นคนไม่มีในอิสลามนี่ก็คือว่าโลกของสัตว์กับโลกของคนนี่แยกกันชัดเจนปัญหาคือคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์สเปรโตเนี่ยถามว่ามันต้องมีบุญเยอะไหมต้องมีบารมีนะถึงจะเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนเนี่ยหนักหนานะยากนะแต่ปัญหาคือชาติที่แล้วเป็นแมงแกบเนี่ยไอ้แมงแกบไปทำบุญอะไรถึงทำให้มันเนี่ยได้อานิสงส์ถึงขั้นมาเกิดเป็นคนบทชาติที่แล้วเป็นแมงแกะเป็นไส้เดือนนี่ไงคือมันของเรานี่แยกชัดเจนเขาจะมีความเชื่ออย่างนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่ามันตั้งคำถามได้ว่าเออไอ้แมงแกะเนี่ยมันไปทำอะไรวะที่มันได้อานิสงส์ผลบุญรู้ว่ามันไปช่วยอะไรไปช่วยกู้ระเบิดรู้ว่ายังไงบทชาตินี้มาเกิดเป็นคนไปเลยคนก็คือคนชาติเดียวเรานี่เกิดครั้งเดียวนะศาสนาเรานี่ไม่ใช่ศาสนาความประมาทนะอย่าประมาทนะครั้งเดียวโลกหน้ามีไม่มีไม่เกี่ยวเราเนี่ยครั้งเดียวทำให้จริงทำให้ดีไม่เสียหลายข้างหน้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาข้างหน้ามีแหละสบายแต่ถ้าเขาบอกเดี๋ยวรอใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดมันไม่ได้กลับมาละหยุ่งกันนะอันนั้นมันเดี๋ยวมันจะไล่ฟังว่าเออมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดสำหรับอิสลามของเราเนี่ยคือมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดบาปบุญคุณโทษการสร้างถามว่าสวรรค์นรกใครเป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราด้วยสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงด้วยสร้างสวรรค์ด้วยสร้างนรกด้วยบาปบุญคุณโทษใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์กำหนดว่านี่คือบาปนี่คือบุญนี่คือคุณนี่คือโทษอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้คือชั่วอันนี้คือดีอันนี้คือเลวอันนี้คือร้ายอะไรว่าไปอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดไม่ใช่ร้ายอัลลอฮ์กำหนดว่าตัวนี้กินได้ตัวนี้กินไม่ได้ทำไมก็เพราะอัลลอฮ์ทรงสร้างเราไม่ได้ไปสร้างวัวสักตัวก็ไม่ได้สร้างหนึ่งวันสักตัวก็ไม่ได้สร้างเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วจะไปบอกไอ้ตัวนี้กินได้ตัวนี้อยากกินนะไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงอนุญาตให้กินมันก็เรื่องของพระองค์แล้วเพราะเจ้าของให้กินแต่เจ้าของบอกตัวนี้อยากกินนะเราเนี่ยก็อย่าไปกินเพราะเจ้าของเขาไม่ให้กินไม่ใช่เราไปกำหนดเองว่าตัวนี้กินได้ตัวนี้กินไม่ได้กำหนดว่าโอ๊ยทำอย่างนี้สิจะได้บุญอย่างนั้นจะได้บุญอย่างนี้หรือได้บุญอย่างนั้นได้บุญอย่างนี้แล้วสวรรค์ละใครสร้างล่ะปัญหาอีกแล้วมันไม่ต่อเนื่องไงล่ะสวรรค์มันมาจากไหนก็ไม่รู้นรกมันมาจากไหนไม่รู้ไอ้เราก็เป็นไปตามเรื่องของเราแล้วปรากฏว่าเวลาตายปุ๊บไปเจอใครนั่งอยู่แล้วเปิดบัญชีหนังหมาดูเงี้ยใครละมาจากไหนแหละมาเกี่ยวอะไรด้วยมันมาอธิบายไม่ได้ไงของเรานี่คือหมายความเป็นเนื้อเดียวกันหมดเริ่มจากพระเจ้าองค์เดียวไปดูรังนกปลาเคยสังเกตไม่รังนกปลอดมันไปเอากิ่งสนมานะหรือกิ่งไม้แห้งๆเอามาทักมารอมาต่อกันรังน่ะตื้นรังน่ะไม่ใหญ่หรอกตื้นชอบทำรังตื้นปลอดกี่รุ่นน่ะทำรังตื้นบางทีไปโดนลูกไข่ร่วงอ่ะนกปลอดทำรังอย่างนี้ทุกรุ่นเลยไม่เคยที่จะคิดโมดิฟายเป็นอย่างอื่นเลย
พอไปดูรังนกกระจาบไปดูที่นกกระจาบทำรังไงโอ้ยมันทักเป็นอย่างดีละเอียดแล้วทำเป็นป่องขึ้นไปนะแล้วก็มีเป็นที่พักเป็นที่พักก็ทำเป็นโค้งอย่างเงี้ยที่เขามาแขวนตามร้านรังเก่าๆเห็นไหมกี่รุ่นกี่รุ่นทำรังอย่างนี้หมดถามว่าใครไปสั่งมันทำไมนกกระจอกไม่ทำรังเป็นนกกระจิบทำไมนกกระจิบไม่ทำรังแบบนกปลอดนกปลอดทำไมไม่ทำรังเหมือนนกกระจาบอะไรเป็นตัวกำหนดทีนี้ในกรณีถ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเองไม่มีอะไรกำหนดเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกลุ่มที่ปฏิเสธความมีอยู่ของพระเจ้าในระบบดารีอยู่คนเราเป็นไปตามเวลาเป็นไปตามเวลาไม่มีอะไรมากพวกดารีอยู่เนี่ยปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีก็เกิดการนัดโต้กันกับอิหม่ามอบูฮานีฟะอันนุอ์มานอิบนุซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันคืออิหม่ามฮานะฟีซึ่งเป็นปราชญ์ในศาสนาอิสลามอิหม่ามฮานะฟีเนี่ยท่านก็นัดเลยบอกว่าวันนั้นเวลาเท่านั้นเจอกันที่นั่นคนก็มารอเต็มเลยว่าถึงวันนัดพวกดารียูนก็มารอกันคนก็มารอดูพวกอาหรับมุ่งไม่ใช่ไทยมุ่งนะรอดูกันเต็มไปหมดพอถึงเวลาปรากฏว่าอิหม่ามฮานะฟียังไม่ถึงเลยอิหม่ามอูนีฟายังไม่มาไอ้พวกดารียูนประกาศบอกปอดแน่อิหม่ามอูนีฟานี่แพ้แล้วปอดแท้ไม่กล้าเถียงกับพวกเราแท้แล้วสู้เราไม่ได้พระเจ้าไม่มีจริงแต่เราจะรอเราอยากจะดูอ่ะนะอบูฮานีฟ่านี่จะเป็นคนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะล่าให้ล่าเวลาเอาปะเราจะรอไอ้พวกนี้มันก็รอเลยเวลาไปขออยู่นบีอิหม่ามอบูฮานีฟ่าก็มาถึงนะอิหม่ามอบูฮานีฟ่าก็มาถึงพอมาถึงก็ขอโทษขอโพยใหญ่บอกว่าขอโทษทีมาช้าผิดนัดไปเยอะเลยนะมันมาไม่ได้เนี่ยฉันเนี่ยจะมาถึงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันมาไม่ได้มันลำบากไอ้พวกนั้นก็ถามว่าทำไมเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรก็เส้นทางที่มันจะมาเนี่ยมันต้องผ่านแม่น้ำไอ้ฉันเนี่ยมันคนอยู่ฝั่งนู้นก็รอว่าเมื่อไรไม้เนี่ยมันจะลอยมาตามแม่น้ำแล้วก็กลายเป็นแพรวมกันดีแล้วก็พาฉันข้ามไปฝั่งนู้นนะมันไม่มาทันทีนั่งรออยู่ตรงนั้นไม้เนี่ยไม้ลอยมามารวมกันดีขึ้นกลายเป็นแพกลายเป็นเรือให้ฉันข้ามมันไม่มีไอ้บอดารีมันบอกประสาทจะบ้าเนี่ยมันจะมีที่ไหนละไม้ไหลมารวมกันกลายเป็นเรือนมันจะเป็นไปได้ยังไงมาบุนิฟาบอกก็นั่นนะสิมันจะเป็นไปได้ยังไงอยู่ดีๆนะไม้มันมารวมกันอยู่ดีๆกลายเป็นเรืออีมอดใหญ่เนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงกลายเป็นเรืออีมอดใหญ่หรือกลายเป็นเรือเอี่ยมจุนเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงไม้มันมารวมกันเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกไอ้คนนี้บอกก็ใช่นะมันเป็นไม่ได้เราเอาเห็นตรงกันเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางบอกก็นั่นนะสิในขนาดเรือเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราว่าไม่มีคนต่อมันนะแล้วก็โลกใบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงจะไม่มีคนสร้างไม่ใช่คนไม่มีผู้สร้างเราไม่ใช่คนไม่มีผู้สร้างมันจะเป็นไปได้ยังไงเท่านั้นแหละโมดารียูนยอมเลยนี่เราบอกว่าถ้ามีผู้สร้างก็ต้องมองเห็นก็เรื่องมันก็เกิดเอาเรื่องปัจจุบันมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษชอบกับผู้ชายชาวอิมเรตชอบกันเป็นแฟนทีนี้ในที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงว่าจะแต่งงานกันผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนก็นั่งเครื่องจากลอนดอนเนี่ยมาลงที่อาบูดาบีมาที่อาบูดาบีเนี่ยก็คือจะมาแต่งงานกับแฟนของตนซึ่งเป็นชาวอาหรับอิมเรตเป็นมุสลิมก็ไปหาเชคนะเพื่อที่จะทำการนิกะห์ทีนี้ผู้หญิงเนี่ย
ม่ใช่ชาวคริสต์แต่เป็นพวกปฏิเสธพระเจ้าเพราะฝรั่งเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งคือไม่เชื่ออะไรเลยไม่เอาศาสนาอะไรทั้งสิ้นนะผู้หญิงคนนี้ไม่เชื่อในพระเจ้าเชคก็ถามว่าคือจะสมรสกันจะแต่งงานกันเนี่ยเธอต้องเข้ารับอิสลามมันเป็นเงื่อนไขเพราะสามีว่าที่สามีเธอเนี่ยเป็นมุสลิมเขาจะแต่งงานกับเธอในฐานะที่เธอไม่ใช่มุสลิมะเนี่ยไม่ได้อันนั้นเลยเธอเข้ารับอิสลามหญิงก็บอกฉันไม่เชื่อศาสนาอิสลามเชื่อในเรื่องพระเจ้าแต่ฉันไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีจริงเชคก็ถามว่าทำไมเนี่ยเหตุผลอะไรของเธอถึงไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีถ้าพระเจ้ามีก็ต้องมองเห็นต้องจับต้องได้ต้องสัมผัสได้เชคบอกแล้วเนี่ยที่เธอมาเดินทางไกลจากลอนดอนนั่งเครื่องบินมาจนกระทั่งไปลงต่อเครื่องตรงไหนแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็จากแฟรงก์เฟิร์ตมาลงอาบูดาบีเนี่ยใช้ระยะเวลาการเดินทางเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่พันไมล์เนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวพาเธอมาเพราะฉันรักเขาเพราะฉันเนี่ยรักเขานี่คือคนรักของฉันฉันรักเขาฉันจึงมาที่นี่เพราะเราตั้งใจแล้วว่าเราจะแต่งงานกันเชฟบอกไม่เชื่อเธอโกหกเธอไม่ได้รักเธอไม่ได้รักเขาผู้หญิงนั้นยืนยันบอกว่าเขารักผู้ชายคนนี้เขายอมที่จะเป็นคู่ชีวิตกับผู้ชายคนนี้เขาถึงได้เดินทางมาจากลอนดอนเนี่ยมาถึงที่อาบูดาบีเชคบอกว่าถ้าเธอต้องการจะยืนยันความจริงที่เธอพูดเอาความรักของเธอที่เธออ้างว่ามีนั้นมาให้ฉันดูสิและฉันจะเชื่อว่าเธอรักเขาจริงเพราะฉันมองไม่เห็นความรักถ้าเธอรักเขาจริงนะเอามาให้ดูสิล่ะหน้าตามันเป็นยังไงความรักของเธอไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็ยอมรับอิสลามเพราะอะไรเพราะจำนนด้วยเหตุผลไปแล้วเพราะของที่มันมีไม่จำเป็นต้องเห็นนะใช่หรือเปล่าดังนั้นเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามันก็กลายเป็นเชื่อในสิ่งที่มีความสอดคล้องกับหลักของสติปัญญาได้เหตุผลศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกรองรับด้วยเหตุผลแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งในศาสนาจะถูกทดลองพิสูจน์ได้ด้วยกับวิทยาศาสตร์เพราะถ้าศาสนาถูกทดลองพิสูจน์ได้ด้วยกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนั่นไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนานั่นคือวิทยาศาสตร์ศาสนามันต้องเหนือวิทยาศาสตร์ถึงจะมีเสน่ห์ของมันอยู่ทดลองได้หมดมันก็ยุ่งอะดิของบางอย่างนี่ไม่ต้องทดลองศาสนานี่มันเป็นเรื่องศรัทธาเชื่อนะไม่จำเป็นจะต้องทดลองเสมอไปเพราะถ้าทดลองมันคือวิชาวิทยาศาสตร์มันอยู่ในห้องแล็บนึกออกไหมทีนี้การเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวทำให้เรามั่นใจอย่างไรก็เพราะเรามีนายสูงสุดเพียงผู้เดียวที่เราเนี่ยจะยอมถวายชีวิตเพื่อพระองค์เราจะภักดีต่อพระองค์ด้วยความจริงใจในความรักที่เรามีต่อพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนายและเราเป็นบ่าวเพราะเรายอมรับแล้วว่าพระองค์มีพระองค์หนึ่งเดียวและเรานั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเห็นแต่ถ้าคนคนหนึ่งไปเชื่อในพระเจ้าหลายองค์เขาเรียกว่าข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายปวดกระบาลปวดหมองปวดกระบาลไหมอ้าวยกตัวอย่างณบ้านทรายทองบ้านทรายทองมีใครอยู่มีพจมานอยู่พจมานเพิ่งเข้ามาวันแรกถูกสับโขกสับเลยถูกโขกสับเลยใช่หรือเปล่าเข้ามาวันแรกถือกระเป๋ามาเนี่ยยังไม่เจอชายกลางพจมานเข้ามาในฐานะอะไรทายาทก็จริงแต่ว่าถูกปฏิบัติเหมือนจะเป็นนางแจ๋วเข้ามาในบ้านทรายทองปรากฏในบ้านทรายทองมีใครบ้างลองดูสิคุณหญิงแม่คุณหญิงใหญ่คุณชายกลางคุณหญิงเล็ก
ชายน้อย5คนอ่ะ5คนเนี่ยเจ้านายทั้งหมดแหละ5คนเนี่ยเจ้านายทั้งหมดแหละพอพจมานเข้ามานี่ก็คืออะไรหรือจะเป็นทัพดาวบุษยามาในฐานะอะไรนางแจ๋วเอาบทจะทำกับข้าวสักมือหนึ่งเอาแค่กับข้าวกันแล้วกันออกไปหาซื้อหัวถนนไม่ได้นะแต่ต้องทำเองนะคุณหญิงแม่อยากจะกินสุกี้ยากิกี่ยากินะคุณหญิงใหญ่อยากได้ข้าวซอยทั้งหมดต้องหาในครัวเนี่ยต้องทำเองเนี่ยหาซื้อไม่ได้เนี่ยคุณชายกลางอยากจะได้ยันตาโฟเย็นตาโฟไม่ใช่ยันตาโฟแถบบ้านเรียกยันตาโฟเย็นตาโฟบะหมี่เกี๊ยวคุณหญิงเล็กบอกอยากได้สาวน้ำสาวน้ำขนมจีนขนมจีนสาวน้ำคุณชายน้อยคุณชายน้อยบอกว่าอยากจะได้ขนมจีนน้ำยาต้องทำเองทั้งหมดถามว่าแย่ไหมเนี่ย5เมนูเนี่ยแย่ชั้นใดกว่าชั้นนั้นจะมันปวดขมองมันเหนื่อยมันแย่มันลำบากเพราะว่ามันฆ่าหลายเจ้าบ่าวหลายนายเพราะเจ้าแต่ละองค์ก็มีพิธีกรรมในการบวงสรวงแตกต่างกันองค์นี้ว่าอย่างนี้องค์นี้วันนี้วันนี้วันนี้ผิดวันก็ไม่ได้องค์นี้สีนี้องค์นี้ต้องเป็นอย่างนี้องค์นี้ต้องงี้อย่างนี้ก็องค์นี้มีเมียอีกต่างหากเมียก็มี2ผ้าอีกต่างหากเห็นป่ะพระแม่เนี่ยพระแม่อุมา พระแม่อุมาเนี่ยอันนึงพระแม่กาลีนี่ภาคนึงภาคดุเวลาจะ อยากจะได้สมปรารถนานี่ต้องเข้าตีแบบไทยครัวก็คือต้องเข้าหาแม่บ้านหรือมท.1ใช่ป่ะพระเจ้านี่เพราะว่าพระเจ้ามีครอบครัวมีเมียด้วยมันยุ่งมันวุ่นวายไปหมดแหละไอ้นี่3ดอกไอ้นี่7ดอกไอ้นี่5ดอกไอ้นี่18ดอกอะโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดมันอะไรแต่นี่ถ้าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวจบเพราะพระเจ้ามีคำสั่งเพียง2อย่างเท่านั้น1จงทำ2อย่าทำเยอะไหมล่ะในศาสนาอิสลามเนี่ยมีเรื่องคำสั่งอยู่2ข้อเท่านั้น1จงทำ2อย่าทำจงทำก็ผูกพันอยู่กับความสามารถสิ่งที่ศาสนาใช้ให้เราปฏิบัติจะผูกพันอยู่กับความสามารถเกินจากความสามารถศาสนาไม่ใช้ลายุคัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับเป็นกิจเหนือชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกเสียจากอยู่ในขอบข่ายความสามารถของชีวิตนั้นคือทำได้ไอ้ที่ใช้นี่แสดงว่าทำได้เพราะถ้าใช้ไปแล้วทำไม่ได้จะใช้คำสากอะไรภาษาง่ายๆจะใช้ทำไมใช้ไปแล้วทำไม่ได้สิ่งที่ศาสนาอิสลามใช้เนี่ยทำได้หมดอ่ะดูที่เรื่องละหมาดทำได้ไหมเด็กมันเรียนแล้วมันก็ทำได้ผู้ใหญ่ทำได้ทำได้หญิงทำได้ไหมได้ชายทำได้ได้จะทำได้กันหมดบวชถือศีลอดในเดือนละหมาดอย่างรุ่งวันทำได้ไหมมันก็ทำได้จะครึ่งวันมันจะไปแอบกินนะมันก็พอจะทำได้พอเด็กโตขึ้นเป็นชั้นประถมมันก็ทำของมันได้มัธยมมันก็ทำได้โตแล้วผู้หญิงก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้ทำได้หมดแหละมันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถการไปทำฮัจญ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ถามว่ามีความสามารถไหมไปได้ไหมแต่ไปไม่ได้ก็ไม่บังคับการประกอบศาสนกิจในศาสนาอิสลามไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยไม่ได้วุ่นวายนะพิธีกรรมในศาสนาอิสลามมีอะไรบ้างผมต้องไปนั่งดูต้องดูฤกษ์ก่อนว่าต้องดูฤกษ์ดูยามโมต้องกําหนดวนแล้วมีวิธีการอย่างนี้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 ยุ่งยากกว่าจะแล้วมันมีง่ายของอิสลามนี่มันง่ายละหมาดนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ลองว่าดิละหมาดตอนนึงวักตูเนี่ยเอาแบบประเภทละหมาดแบบชำนาญชำนาญละหมาดคล่องคล่องพวกละหมาดมานานหลายปีแล้วชำนาญชำนาญเดี๋ยวเงยเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยสัก2นาทีได้ไหมรวมๆเป็นสัก2 5 10นาทีวันนึงละหมาดนานไหมล่ะถือสินอดปีนึง
29หรือ30ไม่30ก็29 28ไม่มี31ไม่มีมีแค่เนี่ยปีนึงเอา29 30 2.5% ถ้าครบพิกัดในการครอบครองทรัพย์ครบรอบปีของมันถึงอัตราเพดานของมันออก 2.5% ถามว่าเกินความสามารถของมนุษย์ก็ไม่เกินการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นั่นเกินความสามารถของมนุษย์มันไม่เกินเพราะมันยิ่งมากขึ้นทุกปีทุกปีไปกันเยอะขึ้นยิ่งแพงก็ยิ่งเยอะยิ่งแพงก็ยิ่งเยอะตอนนี้ไปแสนห้าแล้วมันก็ยังเยอะโคต้าล้นไปไหนแต่ไหนเนี่ยทำไมมันไม่ลดลงเลยมีอะไรนะถามไปพี่จีนันมีดิสนีย์แลนด์เนี่ยที่มักกะมันมีดิสนีย์แลนด์เนี่ยหรือมันมีน้ำตกขนาดใหญ่มันมีทะเลมันมีป่าสวยมีแต่หินร้อนก็ร้อนแต่ทำไมคนไปก็นี่ไงเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเรื่องเฉพาะไม่ใช่งานของมนุษย์มนุษย์คิดจะกำหนดที่ที่หนึ่งให้คนมาทำกันที่นี่มากันที่นี่มันก็ทำได้แค่นั้นแหละมันก็ได้แค่เกณฑ์คนนั่นแหละมันเกณฑ์ไม่ได้เหมือนกับกรณีการประกอบพิธีฮัจญ์หรอกนั้นพิธีกรรมในศาสนาอิสลามมีผูกพันด้วยความสามารถอ่ะละหมาดละหมาดนี่เป็นคำในภาษาไทยที่ประยุกต์แล้วเพราะมาจากคำว่านามาสนามาสในภาษาอุรดูซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซียมีความเกี่ยวพันกับภาษาบาลีสันสกฤตเพราะเป็นตระกูลเดียวกันอินโดยูโรเปียนอินโดอารยันนามาสนามาสเตนามาสเตนามาสแปลว่าละหมาดละหมาดนะมาสตัวเดียวกันอย่าไปพูดกับเรื่องอย่าไปเถียงกับเรื่องชื่อจะเรียกสัมปยังจะเรียกมะหยังอะไรว่าไปกันแล้วกันนั่นแหละไอ้ตัวนั้นแหละไอ้การละหมาดเนี่ยหลักใหญ่ของมันเลยก็คือการยืนการยืนทำอย่างนี้เหมือนกันหมดถามมาองค์ประกอบของศาสนาลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามคือเป็นศาสนาสากลของมนุษยชาติมนุษยชาติที่เป็นมุสลิมจะประกอบศาสนกิจเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันโดยรูปลักษณะส่วนใหญ่ส่วนรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันก็ไม่ว่ากันแต่ว่าโดยลักษณะส่วนรวมเหมือนกันทั้งหมดเอาได้เวลาไปอาบน้ำละหมาดถามว่ามีใครอาบน้ำละหมาดที่พิสดารแปลกไปจากที่เรารู้ไหมไม่มีเราพี่น้องไม่เกินจากที่เรารู้นี่หรอกอาบน้ำละหมาดนะพอได้เวลาอาดานเราอยู่ที่ชนบุรีนี่เวลาอาดานก็อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เอาเราไปอยู่จังหวัดตราดอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เราขึ้นไปที่เบตเราขึ้นไปที่นู่นเลยแม่ฮ่องสอนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไก่คำนี้แหละเราไปอยู่ที่เบตงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไก่คำนี้แหละเราไปอยู่ที่ประเทศจีนก็ไอ้คำเนี้ยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ไอ้คำนี้แหละอยู่ที่ยุโรปก็ไอ้คำนี้แหละไม่มีอย่างอื่นเหมือนกันทั้งทุกคนเจอหน้ากันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซายะจะดีตออิเมจะพูดภาษาอะไรก็ตามแต่คุณจะพูดภาษาอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นมุสลิมเจอหน้ากันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลกุรอานคุณไปเจอกุรอานในประเทศมาลีหรือคองโกอัลกุรอานที่อยู่ที่ประเทศอียิปต์หรือแอลบาเนียหรือจะอยู่ที่โซเวียตรัสเซียหรือในคาซัคสถานหรือจะอยู่ในแคว้นแมนจูเรียหรือจะอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหรือกุรอานเนี่ยมันอยู่ที่เกาะบาหลีมันก็คือกุรอานที่เขียนด้วยตัวภาษาอาหรับอ่านเหมือนกันหมดทุกคนอ่านตัวเดียวกันนี่แหละไม่อ่านเป็นอย่างอื่นถึงแม้ว่าสำเนียงมาจะแตกต่างกันไปก็ว่ากันไปตามทำนองและลิ้นของคนไม่เจอจีนห่อก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนฮะ
นึกก็ไอ้ต้นเดียวกันนี่แหละต้นเดียวกันใช่หรือเปล่าก็คือกุรอานถามว่าแล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นล่ะไม่ได้อย่างนี้หรอกไม่ได้อย่างนี้หรอกทำอย่างไรก็ทำไม่ได้ถึงเวลาทุกคนมาละหมาดรวมกันเอ้าละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมดูสิเหมือนทุกคนเรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันหมดเลยคนรวมกันอยู่นะตรงนั้นประมาณเฉพาะในเขตมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยประมาณสักล้านหนึ่งเอางั้นเพราะบางทีมันกระจายอยู่ที่นครมะดีนะห์ถ้าวันวุกุฟเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์แล้วถามว่าคนที่อยู่ที่ลานตะวาฟแล้วก็ทุกชั้นของมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยทำตามอิหม่ามคนเดียวกันทำเหมือนกันหมดก้มก็ก้มเหมือนกันหมดเงยก็เงยเหมือนกันหมดใช่ป่ะส่วนไอ้จะยกบ้างไม่ยกบ้างจะกอดไม่กอดจะละหมาดแบบสไตล์ไหนก็ลำตามแต่มันก็ท่าหลักมันจะเหมือนกันหมดหันซ้ายหันขวาเหมือนกันหมดไม่มีใครหันซ้ายก่อนแล้วมาหันขวาไม่มีใช่ป่ะไม่มีใครสยุดอย่างอื่นท่าอื่นไม่มีและคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะถามว่ามันใครมันคนไทยล้วนๆ 90% จะไม่มีฝรั่งมาปนนิดหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันคือคนอินเดียทั้งหมดใช่ไหม45ล้านคนที่ไปงานกุมภาก็เรียกกุมภาอะไรก็ได้งานที่ไปส่งน้ำของแม่น้ำพระสายที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่สุดในอินเดียใหญ่ยิ่งกว่าฮัจญ์เพราะคนจำนวน45ล้านคนต่อปีกระโจมนี่โอ้โหตั้งกันไม่รู้เท่าไหร่ที่อาบน้ำคนอินเดียพวกฮินดูเนี่ยเขาไปกันนะแต่ถามว่านั่นน่ะใครคนอินเดียทั้งหมดแต่ที่นมัสยิดฮารอมเนี่ยถามดูที่ว่ามันกี่สัญชาติกี่ภาษากี่สีผิวมันไปรวมกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยแล้วมันทำเหมือนกันหมดเลยด้วยนี่ไงงานนี้เนี่ยใครก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นงานของพระเจ้านี่คือลักษณะพิเศษของศาสนาอิสลามที่ไม่เหมือนศาสนาใดๆในโลกพอเอาแค่ชื่อก็พอศาสนาจิวเนี่ยจิวพอมาจากคำว่ายาโฮดาหรือยูดายูดาซึ่งเป็นลูกคนหนึ่งของยาคอบยาคอบก็คือเจคอบหรือยาโคโบก็คือนบียาคูบอะลัยฮิสสลามก็คืออิสราเอลนะยาโฮดาเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นพวกยาฮูดียาฮูดีก็คือจิวนะแปลว่าไปอ้างถึงคนทำไมเรียกชาวคริสเตียนว่านอสรอนีนอสรอเพราะมาจากนาซาเรตเมืองนาซิรอห์จีซัสออฟนาซาเรตเมืองที่นบีอีซาเริ่มเผยแผ่แล้วก็ท่านหนีไปอยู่ที่นั่นคือเมืองนาซาเรตฮะจีซัสออฟนาซาเรตนบีอีซาเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนาซิรอห์ไอ้เมืองนาซิรอห์เนี่ยมันก็อยู่ติดกับเบธเลเฮมนะมันอยู่กับเมืองเกิดนบีอีซาไปเกิดที่ไหนนะเพราะนั้นศาสนามันจะเป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับชื่อเมืองพุทธศาสนาก็พระพุทธเจ้านะศาสนาฮินดูศาสนาซิกอะไรก็ตามแต่มันจะมีชื่อมันทั้งหมดแหละแต่ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยคำว่าอิสลามก็คืออัลอินติยาดวัลอิฎอานุลิลลาฮิวะฮดะยอมจำนนยอมจำนนน้อมนำปฏิบัติตามเชื่อฟังยอมรับต่อพระเป็นเจ้านั่นเรียกว่าศาสนาอิสลามอิสลามก็คือการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้ายอมยังไงยอมจำนนนี่แปลว่ายอมโดยสิ้นเชิงไม่ใช่ยอมโดยยังมีเชิงอยู่ไอ้บางคนนี่ยอมเหมือนกันเป็นมุสลิมแต่ละหมาดไม่เคยเอาเหมือนบวชแข็งแต่ละหมาดไม่เอาบางทีบวชก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยนี่เขาเรียกว่ายังไม่ยอมคนที่เป็นมุสลิมก็คือคนที่ยอมต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าอย่างไรว่าไปตามนั้นเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์คือนายสูงสุดบ่าวที่ดีคือบ่าวที่ยอมทำตามคำสั่งของผู้เป็นนายบัญชาของนายบอกว่าอันนี้จงทำก็ทำอย่างสุดความสามารถอันนี้อย่าทำก็ไม่นี่คือหลักคำสอนของศาสนาอิสลามโดยรวมๆซึ่งมันจะมีองค์ประกอบของมันเรายังไม่ได้ไปลงในรายละเอียดลึกๆแต่อยากที่จะปูให้กับพี่น้องทั้งหลายให้มีความเข้าใจ
แล้วก็มีฐานที่แน่นซะก่อนคือหลักอะกีดะห์เนี่ยมันคือฐานของอีมานฐานของอีมานซึ่งมันจะมีรายละเอียดของมันในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะให้เราทั้งหลายนั้นคือวันนี้จะพูดมาทั้งหมดให้เราทั้งหลายมีความอิ่มเอมกับความเป็นมุสลิมมองว่านี่คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ประทานให้อิสลามคือชีวิตอิสลามเนี่ยคือชีวิตเพราะเราเนี่ยยอมตายเพื่ออิสลามได้เพื่อปกป้องอิสลามเนี่ยยอมตายได้นั้นอิสลามคือสูงสุดของเราเป็นสิ่งที่เรารักมากที่สุดเพราะเรายอมตายได้เพื่ออิสลามนั้นถามกับคนอื่นว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนรักที่จะให้เกิดความดีกับพี่น้องของเขาเหมือนอย่างที่เขาอยากที่จะให้เกิดความดีกับตนรักคนอื่นเหมือนรักตนเรารักในสิ่งที่เราได้เราก็รักที่อยากจะให้คนอื่นได้เหมือนอย่างที่เราได้นั่นคือการนำอิสลามไปสู่คนอื่นทำไมคำถามสำหรับเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณมากที่สุดอิสลามคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราอยากจะให้อะไรกับเขามากที่สุดอิสลามเพราะอิสลามคือชีวิตของเราไม่มีอะไรจะประเสริฐยิ่งไปกว่าอิสลามสิ่งที่เราจะมอบให้กับคุณนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเพียงแต่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับเนี่ยไปบังคับเขาได้ไหมไม่ได้ขอให้ฟังขอให้ทำความเข้าใจว่าอิสลามคืออย่างนี้และเรื่องที่เราจะทำความเข้าใจเนี่ยก็คือต้องด้วยการเรียนรู้หลักการของศาสนาไม่ใช่การกระทำของบุคคลอันนั้นเมื่อเราได้พบอิสลามแล้วได้รับอิสลามแล้วเป็นมุสลิมแล้วจงถือว่านี่เป็นเนอมะตุลลอฮิลกุบรอเป็นเนอมะห์เป็นความโปรดปรานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลเลาะห์ประทานให้กับเรานะต้องถืออย่างนั้นก่อนต่อมาก็คืออิสลามเนี่ยคือชีวิตอิสลามนี่คือชีวิตและบุคคลใดก็ตามเมื่อประกาศตนเป็นอิสลามเมื่อประกาศตนว่าเชื่อในพระเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามพิธีของพระองค์บุคคลผู้นั้นเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตรวจสอบอันนั้นอย่าเข้าใจว่าเมื่อเป็นมุสลิมแล้วจะสบายสบายที่ว่านี้คือสบายไหมสบายกายจะรวยวันรวยคืนจะเงินทองไหลมาเทมาจะไม่มีอุปสรรคอะไรไม่ใช่คุณจะถูกทดสอบพิสูจน์เพื่อที่จะให้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นมุสลิมที่แท้จริงหรือไม่ของแท้เนี่ยก่อนที่จะได้รับใบรับประกันก่อนเขาจะออกอย.ให้ก่อนคือจะให้ ISO เนี่ยเขาต้องไปพิสูจน์ทดสอบเอ๊ะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าโอ้จะเป็นอิสลามแล้วก็จะรวยไม่ใช่อย่าไปนึกอย่างนั้นรวยก็ได้ไม่รวยก็ได้เพราะไอ้รวยนี่มันไม่ได้ไปผูกอยู่กับเรื่องตรงนี้ไอ้ดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ทั้งคนที่เชื่อในพระองค์และคนที่ปฏิเสธพระองค์แต่อาคิเราะห์นี่อัลเลาะห์ให้เฉพาะคนที่เชื่อในพระองค์เท่านั้นนั้นเรามีมั่นในอิสลามเราจะต้องทำใจเตรียมรับไว้เลยว่าเราเจอแน่การทดสอบการทดสอบเราต้องเจอปัญหาเราต้องเจออะฮซิบันนาสวัยตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์คิดหรือพวกเขาเหล่านั้นจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าเรานี่ศรัทธาแล้วเราเชื่อแล้วโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ถูกทดสอบโดนแน่โดนแน่ดังนั้นเมื่อเรามองเห็นว่านี่คือคุณค่าและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฟันฝ่านะต้องดำเนินไปให้ถึงปลายทางของมันจงอย่าเอาสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นโอกาสนี้ไปผูกพันอยู่กับบุคคลนึกออกไหมเพราะพี่น้องบางท่านอาจจะเป็นมุอัลลัฟเป็นมุอัลลัฟะเข้ารับอิสลามเนื่องจากการแต่งงานอย่าเอาอิสลามของท่านไปผูกพันกับบุคคลให้ถือว่านี่เป็นโอกาสแล้วเราเจออิสลามนี่เราต้องยึดอิสลามไว้ต้องเรียนรู้อิสลามต้องเป็นมุสลิมที่ดีอย่าไปผูกพันกับตัวบุคคลว่าถ้าผัวอีฉันตายเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยไปผูกกับผัว
ถ้าเมียฉันเนี่ยเลิกกันเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเอาไปผูกกับคนอย่าเราได้โอกาสนั้นแล้วด้วยผัวด้วยมีคนนี้แหละซึ่งมันไม่ใช่คนดีเด๋หรอกนะแต่เราเจออิสลามแล้วนี่ไงข้อดีมันอยู่ตรงนี้เราเจออิสลามแล้วคนบางคนนุ่งสะโรงใส่เสื้อกุรอนใส่หมวกฟังกุรอานบ้านอยู่ติดข้างคนมุสลิมกินบุญใช้ชีวิตเหมือนคนมุสลิมแต่ไม่มีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ท้ายที่สุดเขาก็ถูกเผาเขาไม่ได้ไปเข้ากุโบนึกออกมาแปลว่าอัลลอฮ์จะให้เนี่ยมันเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนเมื่อเราได้แล้วนี่ให้ถือว่านั้นเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดยึดมันไว้อย่าไปผูกกับคนพวกนี้และอย่าเข้าใจว่าอิสลามคือมุสลิมหรือสิ่งที่มุสลิมกระทำหรือเชื่อคืออิสลามไม่เกี่ยวสองอันนี้ไม่ได้ผูกพันกันนะนึกออกนะเดี๋ยวไว้ทำไมคนมุสลิมทำตัวอย่างนี้เหมือนกันบางคนทำอย่างนั้นบางคนทำกับคนแต่อิสลามนะมันจะมีแนวทางของมันให้เราเรียนรู้หลักการที่เป็นหลักการไม่ใช่หลักคนหลักคนอ้าวมึงออกไหมศาสนาอิสลามสอนยังไงศาสนาอิสลามสอนเรื่องความสะอาดอัตตอฮูรุชัตรุลอีมานการชำระทำความสะอาดเป็นกึ่งหนึ่งของศรัทธาเพราะว่าศรัทธาเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เรื่องสะอาดแล้วสะอาดทั้งภายนอกและภายในและจะปรากฏว่าตามสุเหร่านี่แม่มันแย่เหลือเกินห้องน้ำเนี่ยมันรู้ไม่ได้สักสุเหร่านึงโรงเรียนฟาร์ตูอินโรงเรียนกุรอานที่ไหนก็มารู้เข้าไปแล้วมันฉุนเวียนหัวมีแต่แอมโมเนียแอมโมเนียยังไม่ได้ทีกันว่าไม่ล้างไม่ราดทำไมมันสกปรกอย่างนี้ก็นั่นมันคนไงอิสลามน่ะสอนอย่างนึงแต่คนน่ะมันก็อย่างนึงเรื่องของคนน่ะอย่างนึงต้องแยกกันไปผูกไปมองเห็นว่าที่มันทำนี่มันคืออิสลามไม่ใช่เสมอไปแต่ก็ไม่ใช่เลยเพราะนั้นต้องรู้จักแยกแยะอย่าไปผูกพันกันในกรณีดังกล่าวบางครั้งสิ่งที่มุสลิมเชื่ออาจจะไม่ใช่คำสอนของอิสลามก็ได้อิสลามอาจจะสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามไปซ้ำไปนะอันนั้นให้เป็นแนวทางกับพวกเราว่าอย่างนี้ให้ตั้งใจไว้ว่าเราจะเรียนรู้อิสลามความเป็นมุสลิมใหม่ของเราไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าเราประพฤติตัวดีมาก่อนที่จะเป็นมุสลิมหลังจากที่เราเข้ารับอิสลามมีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์และเราปฏิบัติตนดีแล้วเนี่ยไอ้ของเก่าที่มีอยู่ในบัญชีเนี่ยเขาโอนเข้ามาให้ความดีที่เราเคยทำมาไว้เคยช่วยเหลือคนเคยบริจาคทำสาธารณกุศลนะเป็นคนพูดจาไพเราะเป็นคนรักษาหน้าที่การงานแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ถามว่าไอ้การปฏิบัติตนดีดังกล่าวนี่สอดคล้องกับหลักคำสอนอิสลามหรือไม่สอดคล้องเมื่อสอดคล้องท่านเข้ารับอิสลามไอ้บาปที่กระทำมาก่อนไอ้สิ่งที่ท่านไปผิดต่อพระเจ้าในเรื่องการตั้งภาคีต่อพระองค์เขาลบให้หมดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มันลบให้หมดแล้วแต่ไอ้ความดีที่ท่านเคยทำไว้ในตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเขาโอนเข้ามาใส่ไว้ให้ในบัญชีใหม่ของท่านคือบัญชีความเป็นมุสลิมแปลว่ามีทุนแล้วและจงดีต่อไปดีต่อไปเพราะไม่มีใครหรอกนะในบ้านนี้เมืองเนี่ยไม่มีใครหรอกที่โคตรเง่าสักการะเนี่ยไม่เป็นหมาลับเอาย้อนกลับไปเจ็ดชั่วโคตรเดี๋ยวมันก็ต้องถึงคนรุ่นที่ไม่ใช่มุสลิมแม้กระทั่งคนเป็นมลายูปัตตานีก็ตามเลยยุคของพญาตุนกปาอินทิราเดวาวังสาราชวงศ์มหาศรีวังสาหรือศรีวังสาปกครองปัตตานีดารุสลามเลยเอาแค่พญาตุนกปาอินทิราเดวาวังสาน่ะก่อนเข้ารับอิสลามน่ะไม่ใช่มุสลิมก็เท่านั้นแหละแล้วมันจะไปเสียหายอะไรคนเราไม่ได้ดูตอนเริ่มดูตอนจบอย่าไปนึกว่าเราเนี่ยเป็นลูกมุสลิมมีชื่อมุสลิมแล้วมันจะรอดไม่ใช่ดูตอนจบขบวนรถไฟนี่ไม่ใช่ว่าดูตอนเด็กขึ้นรถไฟนั่งกันไปในโบกี้ไม่ใช่ดูตอนว่าถึงสถานีปลายทางหรือเปล่าที่มันไปไม่ถึงทำไมอ่ะมันไปรอกระสิบรอซะแล้วอีตรงช่วงนั้นตกรางซะแล้วมันไปเจอระเบิดตรงจันนะเข้าไปให้แล้วเนี่ยมันไปไม่ถึง
เขาดูตอนปลายเขาไม่ได้ดูตอนเริ่มวัลอามาดูบิคาวาตีมิฮางานทั้งหลายดูตอนจบจบบนอีหม่านไหมจบบนความเป็นมุสลิมไหมเขาดูตอนจบไม่ได้ดูตอนเริ่มอันนั้นทุกคนมีจุดสตาร์ทเท่ากันหมดแหละนะไม่ใช่ว่าคนมุสลิมเดิมจะดีกว่าถ้ามันไม่เอาไหนเป็นกบุรีแต่ถ้าคนเราเป็นมุอัลลัฟเรารักในอิสลามจริงคำว่ามุอัลลัฟแปลว่าเป็นบุคคลที่หัวใจยังต้องการความอบอุ่นเขาต้องการความอบอุ่นแปลว่ามุสลิมนี่ต้องให้ความอบอุ่นกับเขาให้ความคุ้นเคยเพราะมันของยังไม่ชินของยังไม่คุ้นสร้างความคุ้นเคยกับเขาแต่ว่าเมื่อมันคุ้นเคยแล้วมันหนักแน่นแล้วมั่นคงเป็นมุสลิมที่เรียกว่ามีเกราะกำบังมีภูมิความรู้รักษาตนแล้วสภาวะความเป็นมุอัลลัฟก็หมดไปมีจะ40ปีไปแล้วยังมาพูดว่าฉันเป็นมุอัลลัฟมันมีวันหมดเหมือนกันนะนึกออกมั้ยแต่แต่คนคนหนึ่งเป็นมุสลิมนะพ่อก็เป็นมุสลิมปู่ย่าตายายก็เป็นมุสลิมแต่มันไม่เรียนรู้ศาสนาอิสลามเลยอายุ40ปีแล้วเนี่ยซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่ได้เลยถามว่าไอ้นี่มันแย่อีกมุอัลลัฟมั้ยเนี่ยแย่กว่าไหนอินนะอักรอมกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมคนที่มีเกียรติสุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายนะที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์มากที่สุดไม่ใช่อยู่ที่เป็นมุสลิมใหม่เป็นมุสลิมเก่าใครมาก่อนใครมาหลังไม่เกี่ยวดูไงตอนจบมาหลังก็มีสิทธิ์ไล่ท่านเชื่อมั้ยล่ะเราเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดคือศาสนทูตท่านสุดท้ายที่จะไม่มีศาสนทูตและนบีใดๆมาหลังจากท่านอีกแล้วดังกว่ามั้ยนบีเรานะมาทีหลังนะดังกว่านะเพราะเป็นซัยยิดุลมุรสลีนคอตมุลอัมบียาอ์วัลมุรสลีนนบีเรานะประเสริฐที่สุดมาทีหลังดังกว่าเราล่ะเราก็มาทีหลังแต่เราเป็นไคโรนอุมมะประชาชาติที่ดีที่สุดแต่ดีที่สุดมีเงื่อนไขนะคุณทุมไคโรมตินอุคริจัตลินนัสดามูรุนบิลมารุฟใช้ในเรื่องดีดีนี่ต้องใช้ว่าจันทาวนาลิลมุงกัรทั่วต้องห้ามว่าทุกมินูนบิลนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีหม่านสำคัญที่สุดเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีความหนักแน่นมั่นคงในศาสนาอิสลามยึดมั่นในสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดนี้ขอต่อรองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในซูเราะห์ฟาติฮะห์นั่นแหละเพราะนั่นแหละมันคือข้อที่จะยืนยันว่าเราจะไปถึงสถานีปลายทางหรือไม่เหตุนั้นจึงต้องขอไงเราเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วเราได้รับฮิดายะห์แล้วทำไมต้องอ่านอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมกันอยู่นั่นก็เพราะว่าซิรอตัลมุสตะกีมเนี่ยมันเรื่องเฉพาะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้คนตายบนอีหม่านหรือว่าตายบนกุฟรเนี่ยมันเรื่องของพระองค์อีตอนจบเนี่ยจะจบยังไงมันเรื่องของพระองค์เราจึงต้องขอต่อพระองค์ไงให้พระองค์นั้นให้เรามั่นอยู่บนนะสถานภาพของความเป็นผู้ดำรงอยู่ในหนทางที่ถูกต้องก็ต้องขอตลอดว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะก็สมควรด้วยเวลาผมให้เวลาพี่น้องถ้าเกิดในกรณีมีคำถามมีข้อข้องใจอ๋อยากอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะมุฮัมมัดแท้จริงท่านไม่สามารถที่จะให้ทางนําแก่บุคคลที่ท่านรักได้อายะห์นี้หมายความว่าฮิดายะห์ที่ว่าตายบนอิสลามที่มุตะกี้ที่เราต้องขออันนั้นน่ะเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์องค์เดียวที่เราว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะแต่ฮิดายะห์ที่นบีได้ว่าอินนะกะลาตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกมุฮัมมัดท่านน่ะเป็นบุคคลที่ชี้นําฮิดายะห์ไปสู่หนทางที่ถูกต้องอันนี้หมายถึงฮิดายะตุดดะลาละคือการเป็นผู้บ่งชี้ผมอาจจะชี้นํากับนักวิทยาศาสตร์ได้แต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อนั่นเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ลัสตะอะลัยฮิมบิมุไซติรอัลเลาะห์ว่าอินวะอินนะมาอะลัยกัลบะลาฆุลมุบีนมุฮัมมัดอันที่จริงสิ่งที่เป็นกิจของท่านก็คือการบอกที่ชัดเจนเท่านั้นเอาคำบอกของอัลลอฮ์มาบอกกับมนุษย์ทั้งหลายส่วนมันจะเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่กิจของท่านลัสตะอะลัยฮิมบิมุไซติรมุฮัมมัดท่านไม่มีสิทธิ์ในการไปบังคับพวกเขาเพราะนั้นถามว่าผมมีประเด็นจะพูดกับพวกเขาเหล่านั้นมีแต่ต้องเจอตัวดิเพ
เออทีนี้ถามว่าเมื่อพูดไปแล้วก็จะเชื่อไหมอันนี้รับประกันไม่ได้เพราะมันเกินจากหน้าที่ได้แค่ชี้เราผู้รู้ก็ดีรอซูลนบีทั้งหลายก็ดีเนี่ยเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ปากทางทางเนี่ยมันมีสองแพ่งมันเป็นทางสองแพ่งคนที่ก็ยืนอยู่ปากทางเนี่ยเขารู้ดีเลยว่าทางไหนเป็นยังไงสองทางเนี่ยเขารู้ดีไอเรานี่เหมือนกับคนที่มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามเขาก็บอกว่าไปนี่ถ้าไปทางขวามันจะเป็นนี่แต่ไปทางซ้ายมันเป็นนี่ถ้าเราเชื่อเราก็เข้าทางนั้นถ้าเราไม่เชื่อเราก็ตามใจเรามันก็คือหมายความว่านบีก็เหมือนผู้ชี้ทางเท่านั้นแหละชี้ทางส่วนเราจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยไอ้นี่แหละเราตัดสินใจซึ่งไอ้การตัดสินใจของเราตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮ์ซึ่งขณะที่เราตัดสินใจเนี่ยเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์กำหนดไงคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าพวกเขาเหล่านั้นได้ศึกษาจริงๆเรียนรู้จริงๆพวกเขาเหล่านั้นจะได้บทสรุปว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปด้วยกับมหิทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและความรู้ของพระองค์นะนักฟิสิกส์นักเคมีทั้งหลายเนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยยังไปยึดติดอยู่กับข้อที่บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเช่นสมมติว่าไอเขาเรียกบุ้มแบงไอ้บิ๊กแบงที่มันจุดระเบิดครั้งแรกในการจุดกำเนิดของจักรวาลนะไอ้บิ๊กแบงจุดกำเนิดแรกของจักรวาลเริ่มต้นขึ้นนั่นเกิดจากบิ๊กแบงคำถามก็คือแล้วไอ้บิ๊กแบงน่ะใครเป็นคนจุดมันระเบิดตูมมาได้ยังไงผมบอกมันเป็นการสับสนของโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนอ่ะไอ้นิวเคลียสเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรปรมาณูเหล่านั้นที่มีองค์ประกอบของนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยใครเป็นผู้สร้างมันมาจากไหนหรอวะนี่อ่ะมันไม่สุดหรอกในท้ายสุดมันก็ต้องได้ข้อสรุปที่พระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้ถ้าคนมีความเชื่อในวิทยาศาสตร์แล้วใช้ศรัทธานะคือศรัทธาเป็นตัวนำใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวรับรองคนเหล่านี้จะมีความยำเกรงในพระเจ้าเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามายักษัลลอฮ์มินอิบาดีฮิลอุลามะอันที่จริงผู้ที่จะมีความยำเกรงในพระเจ้าจากบรรดาปวงบ่าวของพระองค์นั้นคือบรรดานักปราชญ์เท่านั้นปราชญ์ที่ว่านี่อัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องของธรณีวิทยาอัลลอฮ์ทรงสร้างโลกมีลักษณะสภาพอย่างไรทางด้านธรณีวิทยากายวิภาคศาสตร์อัลลอฮ์พูดเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงกล่าวถึงตรงนี้เพราะนั้นอุลามะตรงนี้มันรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีศรัทธาเขามีศรัทธาเป็นตัวนำใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวรองคนเหล่านี้จะมีความมั่นคงมีความมั่นใจในพระเจ้าแต่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธพระเจ้าเช่นทฤษฎีว่าในเรื่องวิวัฒนาการชาญดาวินก็ชาญดาวินเนี่ยปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้าตัวเขาอาจจะเชื่อในพระเจ้าแต่เขามีเป้าหมายก็คือจะทำให้คนที่เชื่อในทฤษฎีเขาเนี่ยปฏิเสธพระเจ้าชาญดาวินบอกมนุษย์มาจากสัตว์เซลล์เดียวไอสัตว์เซลล์เดียวผ่านวิวัฒนาการเป็นพันๆล้านปีนะมีการต่อสู้อะไรแข็งแรงกว่าก็อยู่อะไรที่อ่อนแอก็ถูกกำจัดออกไปในระบบของมันเสร็จแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนของมันจากสัตว์ทะเลกลายเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจากนั้นก็คือมากลายเป็นสัตว์บกนะมีสปีชีส์มีสายพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องคือคนท้ายสุดให้ข้อสรุปว่าคนก็มาจากลิงคนเนี่ยมาจากลิงชาญดาวินว่าทฤษฎีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลประสบการณ์ที่ได้จากการไปลงสำรวจที่เกาะกาลาปากอสไปเห็นตัวกิ่งกาอีกัวน่าไอ้ตัวโคโดโมอะไรต่ออะไรมันวิ่งไปดูไอ้ตัวนี้มาจากตัวนั้นตัวนั้นมาจากตัวนี้นั่นคือบทสรุปของชาญดาวินแต่สำหรับคนมุสลิมมีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วว่ามนุษย์มาจากมนุษย์คนแรกมนุษย์คนแรกก็คือนบีอาดัมถูกสร้างจากดินลูกหลานนบีอาดัมกับเศรษฐีฮาวาถูกสร้างจากน้ำอสุจิเราเนี่ยได้คำตอบแล้วเพราะอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาในกระดูกสันหลังตั้งตรงแล้วแฮนซัมที่สุดเพราะความสูงก็คือสิตูนบีราอันสูง60ศอกนบีอาดัมเมื่อแรกสร้างสูง60ศอกเสาไฟฟ้า
แล้วจะต้องไปกลัวไม่แหละไดโนเสาร์อ่ะเตะกันคอมันก็ได้สบายมากก็อัลเลาะห์สร้างไว้เนี่ยสูง60ศอกนบีอาดัมเนี่ยแปลว่าใหญ่แล้วเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วไม่ใช่มาจากลิงประเด็นก็คือเอาอะไรเป็นหลักฐานยืนยันว่ามาจากลิงการขุดค้นซากฟอสซิลนะในชั้นดินลงไปในชั้นล้านกี่ล้านล้านปีการทดสอบด้วยผงคาร์บอน14อะไรต่างๆอ้าวดูอายุของมันแล้วโอ้โหกลับไปประมาณกี่ล้านกี่หมื่นปีมนุษย์โคมันยองมนุษย์ชวามนุษย์อะไรแต่มนุษย์อะไรไปเจอโครงกระดูก แล้วก็บอกว่านั่นแหละเป็นไอตัวกึ่งๆลิงก่อนจะมาเป็นคนคำถามรู้ได้ไงหน้าตาเป็นลิงเวลาเราเข้าในพิพิธภัณฑ์เราจะเห็นเลยหลังโกงก่อนไอ้ลิงเขาค่อยเดินตรงเดินตรงเดินตรงขึ้นเงี้ยไอ้มนุษย์ถ้ำแล้วก็ทุกตัวเลยสังเกตดูดีๆขนดกทุกตัวหน้าตาให้เหมือนลิงไว้ก่อนเอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาจากโครงกระดูกถามว่าโครงกระดูกนี่มันสมบูรณ์ไหมบางตัวนี่ได้โครงกระดูกมาในแขนนี่อีกสี่ที่เหลือไปทำไงที่เหลือใช้คอมพิวเตอร์เอาไปเติมมันเต็มแล้วก็สร้างเป็นปูนบัสเตอร์ขึ้นมาเมื่อทำเป็นหุ่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคำถามโครงกระดูกของคนเนี่ยมันชี้ไหมไหวตอนมันมีชีวิตอยู่เนี่ยตามันเหี่ยวตามันสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวตากว้างตาหนาตาใหญ่ลูกตาเป็นยังไงบอกไหมขนคิ้วมันดกไม่ดกหน้าปากมันเนี่ยนะขนคิ้วมันดกไม่ดกบอกว่าจมูกมันดงไม่ดงมันบอกหรือเปล่าขนตัวมันเนี่ยดกหรือไม่ดกมันบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องที่คนปั้นหุ่นใช้จินตนาการโดยอาศัย impression ก็คือความตราตรึงในประสบการณ์ของตนว่าคนมาจากลิงกูก็ต้องปั้นทำให้เหมือนลิงไว้ก่อนใช่หรือเปล่ามันก็โหบางทีมันได้กระดูกมาต่อกระดูกมาซีกนึงเอามาต่อมันบอกหรือเปล่ามันก็ดูคนมันบอกไม่ว่าไอ้หัวเนี่ยผมอยากโศกหรือผมเส้นตรงผมหนาผมสีน้ำตาลหรือมันสีดำหรือมันสีอะไรตาเนี่ยมันบอกไม่ว่าตาสีอะไรมันไม่ได้บอกนี่ไงมันทฤษฎีดวงโลกเขาเลิกกันไปหมดแล้วมีบางในประเทศเท่านั้นแหละที่ยังสอนกันอยู่เช่นประเทศสารคันเรียกว่าประเทศสารคันสารคันกับไทยแลนด์เนี่ยอันนั้นเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมถามว่าสอดคล้องกับหลักทฤษฎีทางคณิตศาสตร์หรือไม่ 6,000 ล้านคนเนี่ยมันมาจากหนึ่งนั่นแหละเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อไอ้คนจำนวน 6,000 ล้านคนเนี่ยลองถอยกลับไป100ปีที่แล้วอ่ะมีจำนวนเท่าไหร่เอาตัวเดียวเอากระโปรงเดียวกระโปรงเดียวเนี่ยกระโปรงเดียวตรงนี้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 เนี่ยที่ชลบุรีเนี่ยก็ได้เอาที่จังหวัดชลบุรีร้อยปีที่แล้วมีจำนวนคนเท่าไหร่ร้อยปีถัดไปแปลว่า200ปีที่แล้ว300ปีที่แล้ว400ปีที่แล้วลองว่าที่ลองถอยกลับไปที่ว่าคนกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นครอบครัวแรกบ้านหลังแรกมันมีจำนวนคนเท่าหืมน่ะหลักคณิตศาสตร์มันจะย้อนกลับไปหารหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาจากหนึ่งอย่าดูถูกนะไอ้หนึ่งนี่แหละมันได้เยอะผมเนี่ยหนึ่งยังกลายเป็นหกเลยทุกวันนี้มีหกมีหกแล้วลูกมาผม13มาอาจารย์นัทนะ17หรือ18คนคนเดียวคอกเดียวฮะทำเป็นเล่นปะเห็นไหมล้นเก้าล้นกระหม่อมรอห้าถามว่าพระองค์นี่พระโอรสต่างกรมเนี่ยพระโอรสของพระองค์เนี่ยเท่าไหร่เป็นร้อยร้อยห้าน่ะดูสิเนี่ยนะพระองค์เดียวนั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกินปัญญานี่มันท้ายที่สุดแล้วก็กลับไปสู่หนึ่งมนุษย์เนี่ยไอ้อย่างนี้แหละคือว่าได้แต่ว่ามันไม่มันมากนั่งวิทยาศาสตร์มันนั่งฟังเนี่ยนะมีประเด็นตรงอื่นไหมประเด็นเนี่ย1รู้จักตัวเอง1ต้องรู้จักตัวเองจะรู้จักอะไรรอบตัวจะรู้จักใครจะใครที่ไหนถ้าไม่รู้จักตัวเองก็ล้มเหลวต้องรู้จักตัวเองก่อนมุสลิมเนี่ยคือใครเราเป็นมุสลิมใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ย
คือใคร 2. รู้จักศาสนาอิสลามให้ดีคนบางคนนี่ยังไม่รู้จักศาสนาของตนดีเลยยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจแนวทางของตนดีเลยไปเที่ยวศึกษาศาสนาเปรียบเทียบไปดูในศาสนาอื่นไปคอมเพอร์ทีฟแล้วเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ตัวเองยังไม่มั่นในศาสนาของตัวเองต้องมั่นในศาสนาของเราก่อนเมื่อมั่นแล้วเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเมื่อมีภูมิคุ้มกันสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบได้น้อยเพราะมันมีเกราะที่แข็งแกร่งแต่ถ้าเกราะของเราเนี่ยมันบางเหลือเกินเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นอะไรการรุมเร้าภายนอกทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันก็จะสั่นคลอนแต่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจในหลักการพุทธศาสนาแล้วยิ่งมนุษย์มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเพียงใดย่อมยืนยันถึงกุดรอกของอัลลอฮ์มากเท่านั้นแต่ประเด็นที่เราจะมองมีมุมมองนั้นคือเราต้องมีความมั่นในศาสนาอิสลามผมยกตัวอย่างไงอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ทรงเห็นความเจริญของมนุษย์ในขณะนี้มันเห็นถึงขนาดไหนลองว่ามันเห็นขนาดว่าพี่น้องเนี่ยนั่งกันอยู่ในนี้เนี่ยอยู่กันกี่คนมันมองทะลุมันใช้กล้องเนี่ยมองทะลุแล้วมันเห็นจากข้างบนไอ้ Google เวลามันผ่านมาไอ้ดาวเทียมมันผ่านมามันเห็นยันราคาบ้านเรามนุษย์มันเห็นเข้าไปข้างในแล้วมันส่งกล้องเข้าไปมันไปดูข้างในมันไปดูหมดแหละตับไตใส่ภูมิคนมันไปดูหมดมันไปกันขนาดนั้นแล้วเราถามว่ามนุษย์มันยังคิดทำได้ขนาดนั้นล่ะพระเจ้าที่สร้างมนุษย์จะขนาดไหนอะลายะอัลลอฮุมันคอลักผู้ที่สร้างจะไม่รู้กันนั้นหรือมนุษย์พิษสร้างนะสร้างสิ่งที่มีความมหัศจรรย์ตั้งแต่เล็กที่สุดถึงใหญ่ที่สุดไอ้เล็กที่สุดเนี่ยมันรวมเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือนะอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันรวมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอยู่ในตัวของมันหมดไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างในเนี่ยรู้สึกจะขาดพกอย่างเดียวเลยมั้งแปลว่ามันมีโทรทัศน์อยู่ในนี้มันมีคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องอยู่ในนี้มันมีวิทยุอีกหนึ่งเครื่องนะมีทานนิ่งอยู่ในนี้ด้วยนะทานซิสเตอร์เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยนะอ่ะแล้วมันมีโทรศัพท์เทลิฟงอยู่ในนี้อีกหนึ่งเทลิฟงแปลว่ามันรวมอยู่ในนี้แล้วก็ยิ่งขนาดยิ่งบางยิ่งเล็กลงเล็กลงการเก็บข้อมูลทุกวันนี้บางทีเก็บไว้ในแคปซูลแต่นั่นเป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงอายุไขของคนเดี๋ยวนี้มีการเก็บ DNA มีการศึกษามองเห็นถึงโครงสร้างแผนภูมิทางด้านการสร้าง DNAพันธุวิศวกรรมศาสตร์เรื่องของโครงสร้างของมนุษย์อะไรต่อมีอะไรมันลงลึกกันมาถึงขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าอับดูตรงไหนมุสลิมมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอัจบุตนะแปลว่ากระดูกก้นกบที่อยู่ปลายหางเลยตรงนั้นน่ะถ้ามันมีหางงอกมันก็จะไม่ออกตรงนั้นกระดูกก้นกบของเรามันจะมีลักษณะอย่างนี้ไอ้ตรงปลายเนี่ยมันเป็นติ่งอยู่นิดเดียวติ่งไงขนาดมันเล็ดผักกาดเล็ดผักกาดใหญ่ไหมส่วนตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีที่สิ้นสุดแปลว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างให้มีจุดเริ่มต้นแต่ที่สิ้นสุดมันไม่มีเพราะมันจะเป็นเหมือนกล่องดักในเครื่องบินที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเอาไว้เนี่ยนะแต่นี่มันคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หนึ่งคนตั้งแต่เป็นน้ำอสุจิจนกระทั่งสิ้นชีวิตเก็บข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ในเมล็ดผักกาดนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปพรรณสันฐานพฤติกรรมการกระทำบุญบาปสิ่งทั้งหลายแต่ไอ้คนคนเนี้ยมี DNA อย่างไรเก็บไว้ในนี้หมดและตรงเนี้ยเมื่อมนุษย์สูญสลายตรงเนี้ยไม่สูญสลายมันเหมือนเมล็ดหญ้าที่จมอยู่ในดินเวลาอยู่ในกุโบเราไปขุดหาไม่เจอหรอกเพราะมันเล็กนิดเดียวพอถึงวันเกียร์มาอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพมันก็เหมือนกับอยู่ดีๆดินมันแล้งอยู่มองดูไม่มีต้นหญ้าต้นอะไรสักต้นพบหยดน้ำฝนมันตกลงมามันพึบขึ้นมานั่นคือการฟื้นคืนชีพของมนุษย์
ถามว่ามนุษย์ฟื้นคืนชีพในวันนั้นตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเขาตอนขณะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ใช่หรือไม่ใช่กระทั่งไอ้หนังหุ้มปลายว่าเพศยังกลับมาด้วยเลยไอ้ที่เราตัดๆกันไปมันกลับมาหมดแหละใครเป็นเบาหวานไปตัดขามันกลับมาหมดแหละไปมันกลับมาได้ยังไงเพราะ DNA และทุกสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์คนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกบรรจุไว้ในไอ้เมล็ดผักกาดที่มันจะไม่สูญสลายเขาทดลองแล้วเอาไปเข้าเตาเผาที่มีความสูงความร้อนสูงเป็นหมื่นฟาเรนไฮต์เนี่ยทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้แต่เอาล็อกเก็บเอาไว้เนี่ยถามว่าคนหนึ่งถั่วเฉลี่ย 60-70 ปี70ปีตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบไม่ใช่คอมมูนเด็กๆเก็บไว้ละเอียดที่สุดไว้เลยนะมันกี่เม็ดกี่กิ๊กกันโอ้มันเกินปัญญาของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์มันเก็บได้มากกิ๊กล้านโอ้โหเก็บคอมมูนไว้ได้มากมายเนี่ยแล้วพระเจ้าเหนือความเหนือการบรรยายพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺยิ่งใหญ่ที่สุดมีไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนมั่นในอีมานคนเข้าใจหลักการศาสนาที่ถูกต้องคนจะมีความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นเมื่อมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเราไปเจอฮะดีษบอกนบีบอกว่าถ้าหากแมงวันแมลงวันมันบินมามันตกไปในอาหารของพวกท่านทั้งหลายกดมันให้จมกดแมลงวันให้จมลงไปแล้วก็ตักทิ้งไม่ใช่ไปกินนะนบีให้เหตุผลว่าเพราะในปีกข้างหนึ่งของมันมีเชื้อโรคและปีกอีกข้างหนึ่งมันมีตัวแอนตี้ก็คือตัวต้านถามว่านบีว่านะถามว่าเราจะพิสูจน์ยังไงจนด้วยปัญญาถ้ายังเทคโนโลยีมันไม่ถึงขั้นที่สามารถจะส่องกล้องดูจะเป็นกล้องอิเล็กทรอนิกส์ซูเปอร์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากล้องอิเล็กทรอนในการที่จะตรวจดูนะเชื้อไวรัสเนี่ยที่มันอยู่ที่ปีกแมลงวันแต่เมื่อมีความเจริญขึ้นปรากฏว่าไงเขาทดสอบพิสูจน์แล้วในวงการแพทย์ก็ให้การยืนยันว่าปีกข้างหนึ่งของมันมีเชื้อโรคมันเป็นพาหะนำโรคแมลงวันแต่ปีกอีกข้างหนึ่งของมันมีตัวแอนตี้คือตัวต้านเชื้อโรคตัวนั้นเมื่อกดจมไปแล้วเนี่ยเขาเรียกปฏิกิริยากลายเป็นกลายก็คือไม่มีผลอะไรจากเชื้อโรคเห็นไหมถามว่าเราเนี่ยศรัทธามั่นในหะดีษนี้ด้วยการอะไรด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องทีหลังเพราะเรามาจากยอมก่อนความเป็นมุสลิมของเราคือยอมก่อนเราเชื่อก่อนว่านบีว่าเชื่อก่อนพอเชื่อแล้วเนี่ยพิสูจน์ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวแล้วกูเชื่อเลยความเชื่อสำคัญศรัทธาโอเคนะสมควรเลยนะครับอักูลกอลีฮาซาวะซัฟรุลลอฮลิวะลักุมสุดท้ายนี้ก็ขอให้อ่านซูเราะตุลอัสรีพร้อมๆกันเพราะซูเราะตุลอัสรีเป็นซูเราะห์ที่กระชับแล้วก็สอนในเรื่องเวลามนุษย์ทุกคนเนี่ยตกอยู่ในความขาดทุนเพราะไม่รู้จักบริหารเวลาไม่รู้คุณค่าของเวลายกเว้นคนที่มีศรัทธามีอามัลที่ซอลิหและกำชับใช้กันในเรื่องที่เป็นความถูกต้องเป็นความจริงพูดจริงกันและมีความขันติมีความอดทนเมื่อพูดจริงแล้วบางทีคนพูดนะเปลืองตัวก็ต้องทนไอ้คนฟังเจ็บใจเพราะมันทิ่มกระดองใจโดนใจดำว่างั้นเถอะวิโดนนะก็ต้องสะบัดอดทนต่างคนต่างฝ่ายต้องอดทนในการจะรับฟังเรื่องจริง